ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์การประชุมวิชาการสวทช.ครั้งที่16ประจำปี2564รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ภายใต้ทีมงาน30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในงานสัมมนาหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารดิฉันนางสาวณัฐนันท์เอี่ยมแจ้งพันธุ์จากฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยสวทช.รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับงานสัมมนาในวันนี้คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงขอเริ่มต้นด้วยการเปิดงานสัมมนาโดยประธานการจัดงานและต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อกฎหมายที่ควรทราบและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ประกอบการและหัวข้อการเตรียมความพร้อมงานวิจัยสิ่งที่ควรทราบเพื่อการขอรับรองผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยค่ะทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนอื่นขออนุญาตชี้แจงการใช้ระบบประชุมออนไลน์นะคะทั้งนี้ผู้เข้าร่วมถ้ามีคำถามท่านสามารถส่งคำถามของท่านเข้ามาที่ Q&A ทางด้านขวามือของท่านค่ะทางทีมงานจะรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามทางวิทยากรให้หลังการบรรยายจบค่ะในลำดับแรกนี้ขอเรียนเชิญประธานคุณอันสุชาพฤกษุนันท์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยสวทช.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานค่ะขอเรียนเชิญคุณอันสุชาค่ะผู้ทรงคุณวุฒิคุณมาลีจิระวงศ์ศรีที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาหารกองผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตรฐานและบริการคุณณรมนฉัตรสง่าหัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดกองอาหารและผู้เข้าร่วมฝากสำนักทุกท่านค่ะในโอกาสก้าวสู่30ปีของสวทช.สวทช.ได้ให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบ BCG หรือ Bio Circular Green Economy ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเหลือของเสียให้น้อยที่สุดตลอดจนมีการ reuse recycle ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ซึ่งแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เป็น linear economy คือเริ่มจากการนำวัตถุดิบมาผลิตนำไปใช้และใช้แล้วทิ้งไป BCG economy จะใช้แนวคิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม S-curve เป้าหมายซึ่งอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้ธุรกิจอาหารในประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออกต่างประเทศซึ่งข้อมูลจากการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มในปี3ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดติดอันดับ1ใน10ของโลกซึ่งมูลค่าส่งออกก็ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นในปี64นี้นะคะปัจจุบันนักวิจัยและผู้ประกอบการนะคะมีความสนใจในการวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมก็ควรใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดตลอด value chain ของผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่การออกแบบดำเนินการวิจัยพัฒนาให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะคะไปจนถึงการผลิตแล้วก็ขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าของผู้ประกอบการสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทยก็เครื่องหมายอย.ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาใน3ด้านด้วยกันก็คือประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยนะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการคณะอาหารและยาหรืออย.นั่นเองผลิตภัณฑ์ที่รับนิยมในการจดทะเบียนอย.ก็มากที่สุดอันหนึ่งก็คืออาหารนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารก็จะมีพ.ร.บ.อาหารนะคะพ.ศ.2522นะคะแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่มาตรฐานการผลิตที่ดีหรือ GMP เป็นต้นซึ่งการกำกับดูแลของอย.แบ่งโดยภาพเป็น3ส่วนตั้งแต่การขออนุญาตสถานที่ไม่ว่าจะเป็นผลิตหรือการนำเข้าการขออนุญาตตัวผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงการขออนุญาตโฆษณาอาหารนะคะงานเสวนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้วิจัยทั้งภายในและก็ภายนอกสวทช.ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ดูแลด้านอากาศและกฎหมายรวมถึงผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องการกำกับดูแลของอย.แนวทางการขอรับรองมาตรฐานหรือการขึ้นทะเบียนอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านอาหารดิฉันแนะนำตัวแทนของสวช.นะคะขอเปิดงานสัมมนาในหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารโดยหวังไว้อย่างยิ่งว่างานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในงานท่านได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านจากอย.อีกครั้งนะคะที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะสำหรับประธานคุณอัญสุชานะคะที่กล่าวเปิดค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกในวันนี้ค่ะคุณนฤมลฉัตรสง่าท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะหัวข้อในการบรรยายในวันนี้คือกฎหมายที่ควรทราบและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ประกอบการค่ะขอเรียนเชิญคุณนฤมลฉัตรสง่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้อนขอต้อนรับนะคะทุกท่านในวันนี้นะคะในส่วนของทางทีมผู้จัดนะคะก็ได้แจ้งทุกท่านแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาในหัวข้อของพ.ร.บ.อาหารนะคะและรวมถึงในเรื่องของงานหลักเลยนะคะก็คือการอนุญาตการดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างสั้นนะคะก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะค่ะในส่วนของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาหารนะคะในส่วนของอย.นั้นเราดูแลอาหารอะไรบ้างนะคะชัดเจนค่ะว่าในส่วนของอย.เราดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะจำหน่ายในรูปลักษณะแบบใดการจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารหรือเพื่อการส่งออกนะคะภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเราควบคุมอาหารนะคะโดยใช้พ.ร.บ.อาหารปีพ.ศ. 2522ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะให้ถือ อย่าตอนนี้พี่ลองพูดให้พูดใส่ไมค์หรือว่าไม่พูดไปเรื่อยๆตรงนี้แหละค่ะการควบคุมอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารได้ไหมคะต้องเริ่มใหม่ไหมคะขออนุญาตต่อเลยนะคะในเรื่องของการควบคุมอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะคะโดยในส่วนของอย.นั้นนะคะเราดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านอาหารภายใต้กองอาหารนะคะขอสไลด์หน่อยค่ะค่ะโดยการกำกับดูแลนั้นนะคะเรากำกับดูแลในส่วนของผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการนั้นต้องผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามข้อกฎหมายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และก็ในส่วนของสถานประกอบการด้วยนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ภายใต้พ.ร.บ.อาหารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกฎหมายภาคบังคับในขณะเดียวกันการกำกับดูแลนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยคุ้มค่าและก็สมประโยชน์นะคะฉะนั้นภายใต้มาตรฐานบังคับเราจึงแบ่งการกำกับดูแลออกเป็นส่วนของการกำกับดูแลออกสู่ท้องตลาดนะคะโดยกำกับดูแลในส่วนใดในส่วนของสถานที่
ผลิตภัณฑ์และก็ส่วนของการโฆษณาไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแบบผลิตหรือนำเข้าก็ตามนะคะฉะนั้นชัดเจนนะคะว่าภายใต้ผลิตภัณฑ์อาหารจะอยู่ในรูปลักษณะที่มีบรรจุภัณฑ์นะคะเบ็ดเสร็จพร้อมจำหน่ายและก็เมื่อได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วนะคะเราก็จะเห็นเครื่องหมายอย.ที่ภายในเครื่องหมายอย.นั้นจะประกอบไปด้วยเลขทั้งหมด13หลักนะคะและแต่ละหลักนั้นก็มีความหมายเช่นเดียวกันและเมื่อมีการอนุญาตออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะในการกำกับดูแลหลังออกสู่ท้องตลาดก็จะดำเนินการในทิศทางเดียวกับการกำกับดูแลก่อนออกสู่ท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาก็ตามนะคะpre-marketing ดูอย่างไร post-marketing จะไปดูณสถานที่ผลิตจริงหรือในท้องตลาดก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาดว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเมื่อมีการขออนุญาตในตอนต้นนะคะทั้งผลิตและก็นำเข้าท้ายที่สุดนั้นผู้ประกอบการก็จะดำเนินการได้สอดคล้องกับข้อกฎหมายนะคะผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยคุ้มค่าและก็สมประโยชน์นะคะในส่วนของการคุ้มครองอย่างที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าเราจะมีการกำกับดูแลในส่วนของสถานที่นะคะสถานที่ผลิตไม่ว่าเป็นการผลิตหรือนำเข้าก็ตามนำเข้านั้นเราจะใช้ใบรับรองของแต่ละประเทศมาเทียบเคียงณปัจจุบันนะคะในเดือนหน้าเมษาเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะสถานที่จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นไปภายใต้ประกาศใหม่หรือที่เราเรียกว่า GMP ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่420นะคะ420ก็จะเป็นประกาศ GMP โดยรวมฉบับเดียวและก็จะในกรณีที่มีความเป็นสเปกซิฟิกเช่นน้ำบริโภคนมพาสเจอร์ไลท์ก็ยังคงอยู่ในประกาศฉบับนี้แต่ก็จะมีการแยกความชัดเจนความเฉพาะของผลิตภัณฑ์สถานที่ผลิตของอาหารนั้นๆ นะคะมาตรการในเรื่องของ GMP จะพูดถึงเรื่องของลดการปนเปื้อนยับยั้งแล้วก็ทำลายและก็ป้องกันการปนเปื้อนซ้ำนะคะเมื่อผ่านการตรวจประเมินสถานที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตหรือนำเข้าสถานที่ผลิตจากต่างประเทศก็ตามนะคะก็ต้องมาดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ต่อสำหรับอาหารก้อนใหญ่ๆนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะมีอาหารทั่วไปที่ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องขอรับเลขสารระบบอาหารนะคะการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารก็เพื่อขอรับเลขสารระบบอาหารผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเราแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะโทษค่ะเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกมันว่าอาหารกำหนดอาหารควบคุมเฉพาะหรือที่เป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงสูงรองลงมาจะเป็นอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานนะคะที่เราเรียกว่าเสี่ยงปานกลางนะคะอีก2กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นอาหารที่ต้องมีฉลากอันนี้นะคะในตัวประกาศกฎหมายจะมีรายละเอียดของการแสดงฉลากจะไม่ได้พูดถึงคุณภาพมาตรฐานนะคะแต่เมื่อมีการพูดถึงคุณภาพมาตรฐานจะใช้คุณภาพมาตรฐานในส่วนของแนวนอนยกตัวอย่างเช่นคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคมาใช้ได้นะคะหรือในเรื่องของภาชนะบรรจุสิ่งต่างๆนะคะเมื่อมีการพูดถึงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการใช้ภาชนะบรรจุสุดท้ายฉลากอาหารจะเป็นอย่างไรนะคะณปัจจุบันด้วยความใส่ใจของผู้บริโภคอย.ก็ได้มีการออกข้อบังคับในเรื่องของการจัดทำฉลากนะคะซึ่งก็จะมีขยายผลกว้างขึ้นจากเป็นความสมัครใจปัจจุบันก็จะมีการบังคับเพิ่มมากขึ้นเป็น13ประเภทนะคะที่เป็นประกาศฉบับที่394เป็นเรื่องของ GDA นะคะและเมื่อได้รับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วจะได้รับเลข13หลักผู้ประกอบการสามารถนำไปแสดงบนฉลากอาหารได้ภายใต้โลโก้ของอย.นะคะ
และเมื่อมีความประสงค์จะดำเนินการในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณคุณภาพสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารก็จะต้องมาขออนุญาตโฆษณาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆหรืออย่างไรก็ตามเราก็จะมีหลักเกณฑ์การโฆษณาให้ไปสามารถดูแนวปฏิบัติได้นะคะค่ะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าด้วยนิยามของอาหารภายใต้พรบอาหารนั้นนะคะกำหนดไว้อย่างไรอาหารนั้นก็คือของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตนะคะซึ่งก็ได้แก่วัตถุทุกชนิดที่คนกินดื่มอมหรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามหรือในรูปลักษณะใดๆแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดให้โทษนะคะและให้หมายรวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารซึ่งนั่นก็คือกลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารนะคะรวมถึงสีแล้วก็วัตถุปรุงแต่งรสอาหารวัตถุแต่งกลิ่นรสอาหารด้วยนะคะและด้วยความที่นิยามของอาหารเป็นตามที่ได้กล่าวไปนั้นฉะนั้นอาหารไม่ใช่ยาสรรพคุณในเรื่องของการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคจึงไม่สามารถที่จะพูดถึงในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะค่ะและด้วยปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะคะว่าวิทยาศาสตร์และก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมากมายนะคะจากวงในที่เป็นพื้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปกติที่ไม่ได้มีการแปรรูปนะคะและก็ได้มีการแปรรูปเบื้องต้นจนเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่เราเห็นในวงกลางๆนะคะและปัจจุบันความใส่ใจของผู้บริโภครวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามากมายนะคะก็จะเห็นเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่ก้าวเข้าสู่สุขภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะในเรื่องของนวัตกรรมอาหารที่กลายมาเป็นอาหารที่เป็นวัตถุประสงค์พิเศษนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะฉะนั้นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะหรืออย.หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตหรือนักวิจัยก็ตามนะคะการทำผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหลายนะคะก็จะต้องมีงานวิจัยต่างๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะต้องปลอดภัยนะคะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคของอย.รวมถึงผู้ประกอบการด้านอาหารด้วยนะคะปลอดภัยแล้วความคุ้มค่าหรือสมประโยชน์จะตามมาและในกรณีที่อาหารนั้นเป็นอาหารกลุ่ม1และกลุ่ม2อย่างที่เรียนไปไม่ว่าจะเป็นคุณควบคุมเฉพาะหรือกำหนดคุณภาพมาตรฐานนะคะที่กฎหมายจะมีเรื่องของคุณภาพมาตรฐานปรากฏอยู่ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามข้อกฎหมายด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยต่างๆแล้วก็ผู้บริโภคนั้นก็เลือกตามความชอบหรือตามที่ร่างกายของตัวเองจะเหมาะสมนะคะท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการเช่นเดียวกันก็คือการกล่าวอ้างสิ่งต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บนฉลากหรือสื่อโฆษณาต่างๆในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะกรณีจะพูดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะต้องมีในเรื่องของงานวิจัยหรือ clinical trial เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ได้ตอบโจทย์ในสิ่งต่างๆที่มีการระบุไว้บนฉลากหรือสื่อต่างๆนะคะฉะนั้นที่สำคัญอาหารทั้งหลายที่จะออกสู่ท้องตลาดจะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของการเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์หรืออาหารปลอมที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะคะหรือเป็นอาหารผิดมาตรฐานที่กฎหมายได้มีการกำหนดในเรื่องของมาตรฐานไว้และไม่สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นๆนะคะ
ตามมาตรา26 27และ28นะคะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าก็ตามจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายรวมถึงอาหารอื่นๆที่รัฐมนตรีกำหนดนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะบทกำหนดโทษก็จะเป็นไปตามมาตราที่ได้ระบุไว้ข้างท้ายนะคะค่ะเมื่อเราทราบที่มานะคะทีนี้ก็มาถึงในเรื่องของการดำเนินการว่าและเราจะทำอย่างไรแล้วอาหารในลักษณะรูปแบบใดจึงต้องมายุ่งเกี่ยวกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือเป็นอาหารที่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.อาหาร2522นะคะถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายจ่ายแจกอาหารเพื่อทางการค้านะคะที่สำคัญอยู่ที่เพื่อทางการค้าแม้กระทั่งการแจกตามห้างร้านต่างๆแต่ท้ายที่สุดแจกเพื่อเป็นตัวอย่างให้มีการมาเลือกซื้ออันนั้นเราก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อทางการค้าจะทำได้อย่างไรทำได้ค่ะต้องขออนุญาตก่อนเนาะในการขออนุญาตอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะจะนำร่องมาด้วยการขออนุญาตสถานที่ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสถานที่นะคะฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้เดือนเมษายนนี้นะคะก็ตามมาตรฐาน GMP ประกาศฉบับที่420นะคะเมื่อประเมินผ่านแล้วจะได้รับเลข8หลักนะคะเลข8หลักนี้เป็นเพียงเลขสถานที่ที่ยังไม่สามารถนำมาใส่อยู่ในเครื่องหมายอย.ในส่วนของผลิตภัณฑ์ได้นะคะฉะนั้นพอได้เลข8หลักแล้วจะมีอาหารอีก3กลุ่มใหญ่ๆซึ่งก็ได้แก่อาหารควบคุมเฉพาะอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานและอาหารที่ต้องมีฉลากนะคะที่จะต้องมาดำเนินการต่อในส่วนของผลิตภัณฑ์เมื่อมาดำเนินการต่อในส่วนของผลิตภัณฑ์ในการขออนุญาตนะคะเราจะพิจารณาตักจากความเสี่ยงของตัวอาหารจากที่เรียนไปตอนต้นนะคะเสี่ยงสูงก็คือควบคุมเฉพาะเสี่ยงปานกลางกำหนดคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงต่ำคืออาหารที่ต้องมีฉลากและอาหารทั่วไปนะคะอาหารทั่วไปเป็นความสมัครใจจะขอเลขผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะจะไม่ขอก็ไม่เป็นไรนะคะฉะนั้นภายใต้ความเสี่ยงนั้นการขออนุญาตก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของข้อมูลที่จะต้องแจ้งต่อผู้อนุญาตในการยื่นขออนุญาตในเรื่องของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการของหน่วยงานผู้อนุญาตในเรื่องของสถานที่ผลิตที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตนะคะว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ตามสุดท้ายเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่จะต้องเสียในเรื่องของการดำเนินการขออนุญาตนะคะฉะนั้นก็ในเบื้องต้นนะคะก็จะต้องพิจารณาประเภทอาหารของตนเองให้ดีเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการและถูกต้องนะคะก็จะได้รับอนุญาตเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดระยะเวลาไว้นะคะเมื่อผ่านการประเมินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลวิเคราะห์ฉลากสูตรอาหารและมาตรฐานสำหรับอาหารที่มีความเสี่ยงสูงผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขของกฎหมายนะคะก็จะได้รับเลข13หลักนะคะในส่วนนี้นะคะเมื่อรับเลข13หลักแล้วนะคะหากผู้ใดประสงค์จะดำเนินการในเรื่องของโฆษณาสรรพคุณคุณประโยชน์ก็มาขออนุญาตต่อนะคะแต่ถ้าไม่ดำเนินการในเรื่องของการโฆษณาคุณประโยชน์ของทางด้านอาหารท่านก็สามารถดำเนินการได้เลยไม่ต้องมาขออนุญาตในส่วนของการโฆษณาฉะนั้นใดๆก็ตามที่ทำเพื่อการสื่อประชาสัมพันธ์บนฉลากหรือการโฆษณานะคะที่กล่าวไว้แบบนี้เนื่องจากว่าในหลักเกณฑ์ของการโฆษณานะคะเราจะมีเงื่อนไขว่าท่านพูดอย่างไรข้อความนั้นถ้าปรากฏในสื่อว่าไม่ต้องมาขออนุญาตนะคะมันเป็นไปตามข้อความกลางๆอยู่แล้วนะคะท่านสามารถดำเนินการได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาต
ฉะนั้นกำลังเรียนทุกท่านว่าในหลักเกณฑ์ของโฆษณาเรามีข้อความที่บอกว่าถ้าท่านใช้คำพูดแบบนี้ท่านไม่ต้องมาขออนุญาตโฆษณาแต่เมื่อไหร่ก็ตามบัญชีที่2หรือที่3ถ้าท่านพูดในเรื่องของเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆหรือข้อความต่างๆที่กำลังสื่อถึงคุณประโยชน์ของทางด้านอาหารอันนี้ต้องมาขออนุญาตโฆษณาก่อนนะคะและก็จะมีบัญชีในเรื่องของการแสดงคำเตือนต่างๆของอาหารนะคะก็ให้ไปศึกษาในเรื่องของหลักเกณฑ์โฆษณาทางด้านอาหารนะคะณปัจจุบันยังเป็นฉบับที่ปีพ.ศ.61นะคะขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนของการปรับแก้นะคะคาดว่าฉบับใหม่น่าจะออกประมาณน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้านะคะเราก็จะมีประกาศหลักเกณฑ์โฆษณาออกมาใหม่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะมีในเรื่องของการกล่าวอ้างโดยเฉพาะในส่วนของผิดพันธุ์สุขภาพทางด้านของเสริมอาหารมากขึ้นนะคะค่ะในการกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะ pre-marketing เรากำกับดูแลในส่วนของสถานที่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์ของ GMP มุ่งเน้นในเรื่องของเอกสารและก็สถานที่ผลิตต้องยอมรับว่าในเบื้องต้นนะคะผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตตั้งต้นเราจะไม่เห็นการทำงานจริงฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะสามารถให้ข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจได้ก็คือเอกสารมาตรฐานมาตรการต่างๆที่จะดำเนินการในการขออนุญาตนะคะและก็สิ่งที่เห็นถัดไปก็คือสถานที่โครงสร้างอาคารเป็นอย่างไรเครื่องมือเครื่องจักรมีความพร้อมหรือไม่นะคะแต่ในการทำงานจริงว่ามีการรันระบบอย่างไรเราคงจะเห็นในเรื่องของมาตรการต่างๆจากเอกสารนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นดูในเรื่องของความสอดคล้องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และ peopleware นะคะเพื่อตามหลักการของ GMP นะคะเมื่อผ่านประเมิน2ส่วนนี้ก็จะเป็นโทษค่ะในส่วนของ3ส่วนนี้นะคะมาตรการลดการป้องกันการปนเปื้อนการปนเปื้อนซ้ำนะคะและก็มาขออนุญาตต่อในเรื่องของผิดพันธุ์อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าเราแบ่งกลุ่มอาหารตามลำดับความเสี่ยงอันที่เสี่ยงสูงในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเราจะใช้การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตใช้ฉลากนะคะการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตใช้ฉลากหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอาหารนั้นเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงฉะนั้นในการขออนุญาตผู้ประกอบการจะต้องส่งข้อมูลหรือหลักฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคของวัตถุดิบนะคะในเรื่องของลักษณะอาหารสูตรส่วนประกอบที่เป็น 100% กรรมวิธีการผลิตอาหารนะคะภาชนะบรรจุฉลากอาหารและผลวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆมาประกอบการขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าแล้วรายชื่อประเภทอาหารนั้นๆมีอะไรบ้างที่อย.บอกว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะคะอย.จะต้องประเมินข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะว่าสอดคล้องกับข้อกฎหมายอย่างไรนะคะและสอดคล้องกับสูตรกรรมวิธีต่างๆหรือไม่นะคะและด้วยปัจจุบันนะคะส่วนกลางหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์เป็นระบบออนไลน์นะคะสำหรับกลุ่มอาหารประเภทนี้นะคะเป็นระบบออนไลน์แต่กรณีอาหารที่มีความเสี่ยงต่ำที่เป็นการจดทะเบียนแจ้งรายละเอียดอาหารที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นต้องรับรองและดำเนินการตามกฎหมายด้วยตนเองนั่นหมายความว่าข้อมูลทางด้านซ้ายมือเช่นวัตถุดิบลักษณะอาหารส่วนประกอบภาชนะบรรจุฉลากอาหารและผลวิเคราะห์นั้นนะคะผู้ประกอบการดำเนินการให้สอดคล้องกฎหมายด้วยตนเองและเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไว้ณสถานประกอบการเมื่อได้รับอนุญาตไปแล้วจะมีกลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะไปตรวจติดตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับหรือที่เราเรียกกันว่ายื่นด้วยแบบฟอร์มสบ.7เพื่อรับสบ.7/1
นะคะการยื่นด้วยระบบสุดท้ายนี้เป็นการยื่นระบบออนไลน์ทั้งประเทศทำไมถึงบอกทั้งประเทศเนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะอย.ได้มีการมอบอำนาจให้กับสถานที่ที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าที่เป็นออฟฟิศตั้งอยู่ณจังหวัดใดก็ตามนะคะท่านสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆโดยที่ไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางรวมถึงสถานที่ผลิตด้วยนะคะนำเข้าเช่นเดียวกันนะคะกรณีผิดพันมอบสถานที่นำผลิตและนำเข้าก็มอบให้มอบอำนาจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการระบบนี้เป็นออนไลน์ทั้งประเทศแล้วนะคะฉะนั้นกรณีที่ยังมีบางกลุ่มที่อยู่ในขาช่องแรกนะคะที่อย.นั้นได้มีการมอบอำนาจให้กับจังหวัดนะคะถ้าสถานประกอบการอยู่จังหวัดสามารถยื่นผ่านจังหวัดได้เพราะจังหวัดจะเป็นผู้อนุญาตนะคะแต่อาหารที่เป็นขึ้นทะเบียนก็ยังมีอยู่แต่เมื่อยื่นผ่านจังหวัดแล้วจังหวัดจะอนุญาตด้วยระบบเดิมก็คือเป็นต้องยื่นกระดาษนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอาหารนั้นก็จะเป็นกลุ่มของสีผสมอาหารนะคะที่เป็นกรณีของการแบ่งบรรจุนะคะฉะนั้นเมื่อผ่านการอนุญาตไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือผลิตภัณฑ์ก็ตามนะคะเมื่อได้รับเลขสารระบบอาหารแล้วจะได้รับการตรวจประเมินซ้ำนะคะตามแผนการตรวจเฝ้าระวังเพื่อความสอดคล้องในการอนุญาตเมื่อมีการอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าก็ตามยังคงดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ณตอนขออนุญาตหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามถ้าเมื่ออนุญาตไปเรียบร้อยแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้มีการอนุญาตไว้ก่อนนะคะท่านสามารถดำเนินการได้นะคะแต่ยังไงก็ตามต้องแจ้งผู้อนุญาตก่อนจนกระทั่งผู้อนุญาตได้มีการอนุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วจึงจะดำเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้าหรือผลิตภัณฑ์ก็ตามนะคะแต่ถ้าหากข้อมูลใดที่ท่านได้ไม่ได้แจ้งไว้นะตอนอนุญาตตอนแรกนะคะเป็นข้อมูลเสริมยกขออนุญาตยกตัวอย่างในส่วนของอาหารที่มีความเสี่ยงต่ำในช่องท้ายแถวท้ายนี้นะคะเช่นเป็นกลุ่มขนมเค้กนะคะขนมเค้กเรายื่นขออนุญาตสบ.7นะคะกลุ่มนี้เราบอกว่าเป็นเสี่ยงต่ำพอเมื่อเป็นเสี่ยงต่ำแล้วข้อมูลต่างๆของด้านนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบลักษณะสูตรส่วนประกอบตอนท่านยื่นระบบไม่ได้ให้แจ้งในเรื่องของสูตรส่วนประกอบนะคะแต่เกิดในการประเมินท่านก็ต้องทราบว่าแล้วท่านจะดูข้อมูลอย่างไรว่าสูตรส่วนประกอบนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับข้อกฎหมายท่านก็ต้องศึกษาเรื่องของประกาศว่าด้วยเรื่องของวัตถุเจือปนนะคะเกิดอยากจะมีการใส่วัตถุดิบบางอย่างลงไปนะคะอย.ก็มีเงื่อนไขว่าเราจะมีประกาศว่าด้วยเรื่องข้อมูลของสารที่ห้ามใช้ท่านก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เติมนั้นไปอยู่ในเงื่อนไขของสารห้ามใช้ไหมนะคะหรือเข้าข่ายในส่วนของอาหารใหม่ไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องประเมินจนมันสอดคล้องกับตัวข้อกฎหมายแล้วเมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วข้อมูลส่วนนี้ท่านไม่ได้ส่งในการยื่นขออนุญาตผลิตไปสักระยะหนึ่งอาจจำเป็นที่ผู้ประกอบการผู้บริโภคอาจจะมีข้อท้วงติงในเรื่องของรสชาติท่านคิดที่จะปรับปรุงรสชาติทำอย่างไรท่านสามารถดำเนินการได้เลยแต่ทั้งนี้ในการดำเนินการตอนต้นท่านไม่ได้แจ้งสูตรนะคะพอไม่ได้แจ้งสูตรนั่นก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อนท่านสามารถปรับได้เลยแต่ในการปรับท่านต้องมีข้อมูลค่ะข้อมูลว่าณวันที่ท่านมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสูตรนั้นมันกระทบกับฉลากฉลากท่านพร้อมที่จะแก้ไปไหมถ้าไม่พร้อมท่านยังคงต้องดำเนินการภายใต้สูตรเดิมจนกระทั่งฉลากนั้นมีการปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับสูตรใหม่
จึงจะสามารถดำเนินการได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะในกลุ่มของเสี่ยงสูงระดับหนึ่งขึ้นมาที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มนี้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะกลุ่มเครื่องดื่มนะคะในกลุ่มเครื่องดื่มอาจจะยังไม่เสี่ยงสูงเท่ากับช่องยังไม่เสี่ยงสูงเท่ากับช่องขึ้นทะเบียนนะคะเป็นระดับเสี่ยงปานกลางระดับเสี่ยงปานกลางส่วนสิ่งหนึ่งที่ท่านยังคงต้องยื่นก็คือในเรื่องของสูตรส่วนประกอบเครื่องดื่มมีความหลากหลายมากฉะนั้นเครื่องดื่มต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบเมื่อได้รับอนุญาตไปแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนสูตรณวันที่ท่านยื่นขอรับเลข13หลักด้วยแบบฟอร์มสบ5นะคะท่านต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบถามว่าจะดำเนินการเลยเหมือนกับเค้กเมื่อสักครู่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะท่านได้แจ้งสูตรกับทางหน่วยงานผู้อนุญาตไว้ไม่ว่าจะเป็นอย.หรือสสจ.ก็ตามฉะนั้นชัดเจนค่ะท่านต้องแจ้งผู้อนุญาตก่อนแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขสูตรส่วนประกอบก่อนนะคะเมื่อผู้อนุญาตรับเงื่อนไขและจะมีรายละเอียดแจ้งกับท่านว่าอนุญาตให้ท่านดำเนินการแก้ไขได้แล้วท่านก็ไปโปรเซสต่อในเรื่องของเมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนสูตรไปดูความพร้อมของการจัดทำฉลากนะคะว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านดำเนินการหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะค่ะฉะนั้นด้วยความหลากหลายของกลุ่มอาหารและยังแบ่งย่อยของประเภทอาหารอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันฉะนั้นชัดเจนค่ะว่าท่านต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นคืออะไรสูตรส่วนประกอบนะคะสูตรส่วนประกอบที่เป็น 100% ย้ำนะคะว่าเป็น 100% นะคะกรรมวิธีการผลิตภาชนะบรรจุกรรมวิธีการผลิตกฎหมายของอย.หลายๆฉบับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนมนมโคนมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ของนมนมเปรี้ยวและไอศกรีมนะคะจะเห็นว่าอีกฉบับหนึ่งน้ำแร่ธรรมชาติจะเห็นว่า 5-6 ฉบับนี้นะคะได้กล่าวถึงกรรมวิธีการผลิตเอาไว้ดังนั้นกรรมวิธีการผลิตมีความจำเป็นถ้าหากว่าเราทำประเภทอาหาร5ประเภทตามที่กล่าวไปตอนต้นแล้วกรรมวิธีการผลิตไม่สอดคล้องนั่นแปลว่าท่านต้องขอความเห็นชอบเพิ่ม1ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตกับอย.ก่อนนะคะขอความเห็นชอบในกรรมวิธีการผลิตว่าเหมาะสมอย่างไรหรือไม่นะคะในเรื่องของภาชนะบรรจุและฝาต้องแจ้งนะคะเนื่องจากเรามีประกาศอยู่1ฉบับที่เราเรียกมันว่าอาหารในภาชนะบรรจุที่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่355ประกาศฉบับนี้นะคะเป็นกฎหมายที่พูดถึงในเรื่องของสภาวะการเก็บของตัวอาหารต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทสามารถกันอากาศเข้าไปภายในภาชนะบรรจุนั้นๆได้นั่นก็หมายความว่าตัวอย่างภาชนะบรรจุก็จะเป็นกระป๋องซองอลูมิเนียมฟอยล์ขวดแก้วฝาโลหะที่มีวงยางรองหรือที่เรียกว่าฝาลักอย่างเป็นต้นนะคะและอาจจะเป็นในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตที่ผ่านกรรมวิธีการให้ความร้อนในระดับเชิงการค้านะคะและที่สำคัญค่ะต้องเก็บณอุณหภูมิปกติฉะนั้นตัวนี้กรณีที่เรามีความหลากหลายของอาหารแล้วไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาหารที่มีความเฉพาะตามที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนั้นอาหารตัวนั้นๆจะมาจัดอีกแคตหนึ่งคือในเรื่องของประเภทอาหารที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเป็นอาหารพร้อมบริโภคทันทีหรืออาหารทั่วไปนะคะฉะนั้น3สิ่งที่ได้กล่าวไปตอนต้นมีความสำคัญมากในการพิจารณาจัดประเภทเพื่อให้ดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะข้อมูลการใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะขอยกตัวอย่างว่าอาหารหลายๆอย่างนะคะเงื่อนไขการใช้จะเป็นตัวตัดที่เป็นเฉพาะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวนะคะ
100% ทั้งคู่แต่ด้วยตัวแรกอาจจะบอกกับเราว่าใช้เพื่อประกอบใช้เพื่อประกอบอาหารก็รู้ว่าเป็นน้ำมันที่เอาไปทำเพื่อการประกอบอาหารจะไปทอดหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อีกขวดหนึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวเช่นเดียวกันนะคะแต่โปรเซสเขาอาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของการสกัดเย็นแล้วก็บอกกับเราว่ากินวันละ1ช้อนชาฉะนั้นข้อมูลการใช้จะให้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ในส่วนของการดำเนินการของอย.จะจัดตามวัตถุประสงค์การใช้นะคะอันตัวแรกเป็นน้ำมันมะพร้าวปกติเข้าเงื่อนไขของประกาศน้ำมันและไขมันนะคะแต่ตัวที่2ที่บอกให้ผู้บริโภคนั้นกินวันละ1ช้อนชาเพื่อความคาดหวังทางด้านสุขภาพนะคะตัวที่2นี้จะจัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉะนั้น2ตัวนี้ในการดำเนินการขออนุญาตทิศทางแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะตัวแรกน้ำมันมะพร้าวเป็นสบ.เด็ดความเสี่ยงต่ำผู้ประกอบการดำเนินการตามข้อกฎหมายด้วยตัวเองตัวที่2เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการยื่นขออนุญาตก็จะเป็นสบ.5ที่ต้องส่งสูตรมาฉะนั้นเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะในเรื่องของการแจ้งสูตรส่วนประกอบช่องแรกเลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นตัวเดียวที่การยื่นแจ้งสูตรต้องแจ้งสูตรในลักษณะต่อการบริโภค1ครั้งจะเป็นมิลลิกรัมมิลลิลิตรก็แล้วแต่นะคะต่อการบริโภค1ครั้งซึ่งจะแตกต่างจากอาหารทั่วๆไปที่เมื่อสักครู่บอกว่าต้องเป็น 100% จำได้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงตัวเดียวและก็เป็นตัวเดียวนะคะที่ณวันนี้ในการอนุญาตของอาหารเป็นรูปแบบแคปซูลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวคุณภาพมาตรฐานทำไมถึงใช้คำว่าถ้ามีอย่างที่บอกไปนะคะว่ามี2 กลุ่มอาหารที่อย.กำหนดคุณภาพมาตรฐานชัดเจนก็คือกลุ่ม1อาหารควบคุมเฉพาะและกลุ่ม2อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานเท่านั้นนะคะวิธีการเก็บรักษาเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเนาะผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้กี่วันใครกินได้บ้างนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นในการยื่นขออนุญาตที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเภทข้อกำหนดที่ต้องเดินตามกฎหมายนะคะวิธีการขออนุญาตขอที่ไหนอย่างไรค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะคะเมื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนนะคะก็จะได้ง่ายและก็ไวด้วยนะคะไม่เดินผิดทิศทางค่ะฉะนั้นที่พูดมาตลอดนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะอันนี้แหละค่ะคือกลุ่มอาหารที่ณปัจจุบันเรามีอยู่เสี่ยงสูงยันเสี่ยงต่ำนะคะการที่เป็นเสี่ยงสูงขอข้อมูลตามนี้เลยนะคะการขออนุญาตจะเป็นขึ้นทะเบียนอนุญาตใช้ฉลากทำไมถึงแยกอย่างไรนะคะกรณีขึ้นทะเบียนนั่นแปลว่าผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนำเข้านะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สถานที่ผลิตอาหารนั้นเข้าขายเป็นโรงงานกรณีเข้าขายเป็นโรงงานก็คือตัดที่สถานที่ผลิตนั้นมีคนงานตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือมีการใช้เครื่องจักรที่คิดเป็นกำลังแรงม้าตั้งแต่50แรงม้าขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก็ถือว่าเป็นโรงงานแต่กรณีที่ไม่เป็นโรงงานนะคะจะยื่นด้วยแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ฉลากนะคะแบบฟอร์มอย่างที่บอกนะคะว่าอ17เข้าขายโรงงานกับนำเข้าอาหารสบ3ผลิตแบบไม่เข้าขายโรงงานนะคะแต่นิดนึงนะคะเรากำลังจะมีระเบียบอย.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารระบบอาหารและอย่างที่ได้แจ้งไปตอนต้นนะคะว่าเราเป็นระบบออนไลน์ฉะนั้นถ้าแบบฟอร์มต่างๆเหล่านี้ท่านดูได้ที่ไหนนะคะไปดูได้ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารระบบอาหารนะคะปีพ.ศ. 2562ณปัจจุบันนะคะเราจะไม่เห็นแบบฟอร์มว่าสบ.3นะคะแต่จะเห็นคำว่าคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
แต่ที่เขียนมานี้เพื่อเนื่องจากผู้ประกอบการทางด้านอาหารก่อนหน้านี้จะคุ้นชินนะคะก็เลยยังคงไว้ให้เห็นนะคะแต่ถ้าไปดูในตัวระเบียบหรือในระบบเราจะไม่เห็นหัวที่เป็นแบบฟอร์มสบ3สบ5สบ7นะคะแต่สิ่งที่ท่านได้รับอนุญาตแน่นอนก็คือถ้าท่านเลือกแบบถูกสิ่งที่ได้รับอนุญาตนะคะตัวนี้จะเป็นสบ3ทับ1นะคะตัวกำหนดคุณภาพมาตรฐานที่ยื่นด้วยแบบฟอร์มสบ5หรือที่เรียกว่าแบบจดทะเบียนนะคะท่านจะได้รับอนุญาตเป็นสบ5ทับ1นะคะทำนองเดียวกันค่ะกลุ่ม3อาหารที่ต้องมีฉลากนะคะที่เป็นการจดและแจ้งรายละเอียดอาหารนะคะท่านจะไม่เห็นแบบฟอร์มสบ7แต่ให้ท่านยื่นด้วยช่องที่เป็นจดทะเบียนแจ้งรายละเอียดสุดท้ายสิ่งที่ท่านได้รับก็คือใบสำคัญที่เราเรียกว่าสบ7ทับ1นะคะกลุ่มสุดท้ายอาหารอื่นๆที่นอกเหนือจาก1 2และ3ข้างต้นไม่ต้องขออนุญาตในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเลข13หลักไม่ต้องมีแต่ถ้าท่านเข้าขายเป็นโรงงานต้องขออนุญาตในส่วนของสถานที่ก่อนนะคะเพื่อให้ได้รับเลข8หลักอันนี้คือหน้าตาของประเภทอาหารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอย.และบรรจุในภาชนะที่มีการปิดผนึกอาหารควบคุมเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของทารกและเด็กเล็กนะคะเช่นอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กนมดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็กนะคะรวมถึงสูตรต่อเนื่องด้วยอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กนะคะอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักวัตถุเจือปนอาหารเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารเมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงโปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบจากเมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชงนะคะในส่วนของลำดับที่8อย.เพิ่งออกกฎหมายนะคะและก็มีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะฉะนั้นในการขออนุญาตตัวเมล็ดกัญชงจะต้องมีเส้นทางของที่มาของเมล็ดกัญชงที่ถูกต้องนั่นหมายความว่า29มกรานะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ผู้ประกอบการขออนุญาตปลูกได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในประกาศฉบับนี้จะบอกเลยว่าการได้มาของเมล็ดกัญชงต้องได้มาจากเส้นทางที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จะมีเงื่อนไขเอาไว้แล้วก็จะมีเงื่อนไขของชนิดอาหารที่อนุญาตให้ใช้ส่วนของกัญชงตามประกาศฉบับนี้ฉะนั้นเราจะเห็นถ้าท่านใดเข้าไปดูจะเห็นเลยว่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของขนมในเรื่องของเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มกลุ่มเพียงชนิดเดียวก็คือเครื่องดื่มจากธัญพืชและก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะฉะนั้นถ้านอกเหนือจากนี้ก็ให้ทำหนังสือเข้าไปที่อย.ทีนี้ในการดำเนินการในส่วนนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าไปดูเราจะเห็นเลยว่าจะมีกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะหากสถานที่ผลิตนั้นๆพูดถึงสถานที่เดี๋ยวลืมนะคะประกาศฉบับนี้เป็นฉบับเดียวนะคะที่อนุญาตในกรณีผลิตในประเทศเท่านั้นไม่อนุญาตให้มีการนำเข้านะคะฉะนั้นชัดเจนนะคะว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์หากผู้ประกอบการประสงค์จะมีนำเข้าในกลุ่มข้อ8นี้นะคะผลิตภัณฑ์นั้นยังคงจัดอยู่ในข่ายของยาเสพติดนะคะฉะนั้นอนุญาตในกรณีผลิตเท่านั้นเรามาดูนะคะอันนี้เป็นส่วนของประเภทอาหารกลุ่ม1ที่มีความเสี่ยงสูงในการขออนุญาตจำสไลด์ก่อนหน้านี้ได้นะคะที่บอกว่าต้องส่งข้อมูลทุกอย่างนะคะประกาศเมล็ดกัญชงกำหนดอะไรบ้างกำหนดสารปนเปื้อนที่เพิ่มเติมจากประกาศเดิมๆที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือในเรื่องของ THC และ CBD
นะคะนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการต้องมีผลวิเคราะห์ในส่วนของ THC และ CBD มีแหล่งของเมล็ดกัญชงที่ได้มาด้วยเส้นทางที่ถูกต้องตามกฎหมายชนิดของอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขของบัญชีท้ายประกาศเท่านั้นนะคะและหากโรงงานนั้นๆ นะคะได้มีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวนะคะขออนุญาตหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรามาดูลำดับที่16ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นประกาศเฉพาะอีก1ตัวในกรณีที่เป็นโรงงานเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้วนะคะนั่นแปลว่าท่านมีใบอนุญาตผลิตเรียบร้อยแล้ว8หลักแล้วก็ดำเนินการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ณวันนี้เมล็ดกัญชงออกประกาศเมล็ดกัญชงบอกว่าอนุญาตให้มีการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการใส่เมล็ดกัญชงได้หรือส่วนของเมล็ดกัญชงได้ตามข้อกฎหมายเราเกิดอยากจะผลิตตามประกาศฉบับนี้ถามว่าท่านต้องดำเนินการอย่างไรนะคะจะบอกว่าเนื่องจากศักย์ของ2ประเภทอาหารต่างกันเห็นไหมคะกลุ่มเมล็ดกัญชงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะแต่พอเป็นอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานนะคะศักย์ของความเสี่ยงต่างกันนะคะท่านต้องดำเนินการอย่างไรท่านบอกว่างั้นผลิตไปเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องมาเพิ่มประเภทนะคะในใบอนุญาตผลิตอาหารให้ได้รับข้อความว่าอาหารควบคุมเฉพาะได้แก่เมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงโปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบจากเมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชงแล้วทางอย.จะอนุญาตให้วงเล็บไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนของเมล็ดกัญชงนะคะทำไมต้องเป็นอย.ที่เดียวนะคะเนื่องจากประกาศฉบับนี้ไม่ได้มอบอำนาจให้กับทางภูมิภาคหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการท่านยังคงต้องมาขออนุญาตที่ส่วนกลางเท่านั้นนะคะในการมายื่นขออนุญาตก็คือเพิ่มประเภทตามหลักการปกติแต่ในส่วนที่อย.จะต้องไปตรวจสถานที่ใหม่หรือไม่นั้นนะคะสิ่งสำคัญทำไมเราต้องดำเนินการเช่นนั้นเนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวไปว่าเนื่องจากอาหารตัวนี้มีในเรื่องของสารปนเปื้อนในเรื่องของ THC CBD ฉะนั้นสำคัญมากก็คือมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในส่วนของสาร THC CBD ที่จะไม่ไปอยู่ในอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปกติท่านมีมาตรการอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องเพิ่มเติมและก็เพิ่มเติมในเรื่องของเส้นทางของเมล็ดกัญชงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วอย.จะมาพิจารณาว่าถ้าสถานที่ผลิตนั้นเพิ่งได้รับการตรวจไปนะคะเราอาจจะไม่ตรวจนะคะแต่ว่าถ้านานแล้วเราก็คงจะต้องไปเยี่ยมในส่วนของการตรวจเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแต่สำคัญมากค่ะในเรื่องของมาตรการป้องกันการปนเปื้อนไม่ให้ THC CBD เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารปกตินะคะไม่ได้บังคับว่าต้องแยกรายการผลิตนะคะแต่มาตรการป้องกันการปนเปื้อนต่างๆเหล่านั้นต้องไม่มาปนเปื้อนกับอาหารปกติอันนี้ท่านก็แจ้งข้อมูลมานะคะถัดไปเป็นอาหารกลุ่มกำหนดคุณภาพมาตรฐานซึ่งท่านจะเห็นเนาะจากหน้าจอก็จะเห็นว่ามีเครื่องดื่มอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนมโคนมเปรี้ยวไอศกรีมนมปรุงแตกนะคะผลิตภัณฑ์ของนมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่นะคะกาแฟผสมกาแฟสำเร็จรูปเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะแบบฟอร์มแต่ละแบบที่เขียนเอาไว้นะคะเป็นการบ่งชี้ให้ท่านทราบว่าท่านต้องส่งข้อมูลอะไรนะคะฉะนั้นในนั้นจะเป็นการบอกเราว่าอย่างของอ18/1โทษค่ะแบบฟอร์มอ18นะคะยื่นอ17เพื่อรับอ18ไปหาแบบฟอร์มอ17ให้เจอนะคะจะอยู่ในตัวพรบอาหารท่านจะเห็นข้อมูลเลยว่าเขาสั่งให้เราส่งอะไรบ้างในแบบฟอร์มจะบอกเลยส่วนประกอบผลวิเคราะห์ฉลากอาหารนะคะคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบถ้ามีฉะนั้นอันนั้นคือข้อมูลที่ท่านส่ง
พอมาถึงสบ5แบบจดทะเบียนจะถามหาเฉพาะในเรื่องของสูตรส่วนประกอบและก็กรรมวิธีการผลิตฉะนั้นปัจจุบันเป็นเรื่องของระบบเราจะต้องเลือกข้อมูลกรรมวิธีการผลิตซึ่งในระบบจะมีการนิยามไว้ให้เช่นลด water activityฉะนั้นถ้าเราเลือกคำว่าลด water activity ให้ไปดูก่อนว่าสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันหมายถึงอย่างไรสอดคล้องกับกรรมวิธีที่เราทำจริงหรือไม่ทำนองเดียวกันถ้าเป็นนมเราเลือก UHT ไปดูนิยามค่ะในประกาศนมโคนมเปรี้ยวนมปรุงแต่งจะบอกไว้เลยว่า UHT ต้องเป็นเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้ถ้าใช่ท่านก็เลือกแต่ถ้ากรรมวิธีเราไม่เหมือนสิ่งที่กฎหมายเขียนไว้เลยนะคะหรือไม่มีให้เลือกในระบบก็ให้ประสานกับอย.นะคะแล้วอย.จะดูข้อมูลว่ากรรมวิธีที่ท่านขอมานั้นจะต้องประเมินไหมจะต้องหารือเพิ่มเติมไหมนะคะถ้าไม่ต้องมันเป็นกรรมวิธีปกติที่เขาทำกันเราก็จะเพิ่มข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้ในระบบนะคะอย่าพยายามเลือกในสิ่งที่มันไม่สอดคล้องเพราะเวลายื่นเข้ามาอะไรก็ตามนะคะที่ยื่นเข้ามาแล้วมันเป็นข้อมูลเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะมันก็จะเสียเวลาถัดมาในส่วนของลำดับที่20จนถึง45นะคะแม้ว่าจะเป็นกำหนดคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกันนะคะแต่กลุ่มอาหารต่างๆเหล่านี้นะคะเราจัดให้อยู่ในกลุ่มของความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะรวมถึงอาหารที่ต้องมีฉลากอาหารที่อาหารทั่วไปนะคะก้อนใหญ่ๆตรงนี้รับสบ7ทับ1ไม่ต้องส่งข้อมูลในเรื่องของสูตรส่วนประกอบแต่ในการยื่นต้องทำอย่างไรนะคะในการยื่นจะได้จะต้องคัดกรองข้อมูลที่ระบบสอบถามนะคะตอบคำถามตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะคะแล้วคำถามต่างๆเหล่านั้นเป็นการคัดกรองเพื่อบอกให้ท่านทราบว่าผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่ในข่ายของการยื่นแบบสบ7ที่เราเรียกว่าเสี่ยงต่ำหรือค่อนข้างต่ำนะคะเช่นไม่มีในเรื่องของคาเฟอีนใช่ไหมไม่มีในเรื่องของการกล่าวอ้างที่จะต้องไปผ่านการประเมินไม่ใช่กลุ่มของอาหารที่มีการระบุวัตถุประสงค์พิเศษนะคะซึ่งอันนี้ท่านต้องตอบตามข้อเท็จจริงในส่วนของผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะเมื่อตอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางผู้อนุญาตได้เซตไว้นะคะถ้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์จะสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะตามข้อเท็จจริงก็จะได้รับการยื่นแบบสบ7แต่ถ้าท่านตอบแล้วเป็นข้อเท็จจริงของผิดพันธ์แต่ดันไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบบเซตไว้นะคะนั่นแปลว่าผลิตภัณฑ์ของท่านไม่สามารถยื่นด้วยแบบสบ7ก็ต้องมาดูว่าแล้วผิดพันธ์ของท่านเป็นประเภทอาหารที่นอกเหนือจากแบบสบ7ก็มาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยื่นแบบสบ5หรืออ17อ18ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะเรามาดูในส่วนของการขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนส่วนสถานที่ส่วนผิดพันธ์หรือโฆษณาจะขอหรือไม่ขอก็แล้วแต่ตามที่ได้พูดไปตอนต้นนะคะเมื่อขอส่วนของสถานที่เราจะได้8หลักและถ้าต่อในส่วนของผิดพันก็จะได้อีก5หลักมานะคะรวมทั้งหมดเป็น13หลักและก็สามารถไปดำเนินการได้เลยในส่วนของขั้นตอนการขอรับเลขทำอย่างไรนะคะเราจะมีขั้นตอนแรกเป็นเรื่องของขั้นตอนการขอตรวจประเมินสถานที่นะคะขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารนะคะในขั้นตอนของการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อรับออดิตรีพอร์ตนะคะรับออดิตรีพอร์ตในขั้นที่3ขั้นตอนนี้ค่ะไปที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอย.สถานที่ผลิตท่านอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนให้ไปยื่นขอตรวจ
ที่จังหวัดนั้นๆได้เลยไม่ต้องดูประเภทอาหารนะคะเมื่อไปยื่นแล้วทางหน่วยงานนั้นๆอนุญาตตรวจประเมินสถานที่ผลิตเรียบร้อยแล้วสอดคล้องข้อกฎหมายอนุญาตเป็นออดิตรีพอร์ตออกมามีออดิตรีพอร์ตให้กับท่านตอนนี้แหละมาดูแล้วว่าอาหารของท่านอยู่ในส่วนที่อย.ได้มอบอำนาจให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือไม่ถ้ามอบจังหวัดจะดำเนินการต่อเลยแต่ถ้าไม่มอบจังหวัดจะให้ท่านเดินมายื่นขออนุญาตที่ส่วนกลางที่อย.หรือส่งเรื่องมาที่อย.นะคะฉะนั้นขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนสำคัญนะคะว่าเมื่อผลตรวจมาแล้วหรือจังหวัดตรวจแล้วออกจังหวัดสามารถอนุญาตได้เองนะคะท่านก็จะได้รับเลข8หลักและก็ชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็รับใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตกรณีเป็นโรงงานมีอายุ3ปีถ้าไม่เข้าข่ายโรงงานนะคะสามารถดำเนินการไปได้เรื่อยๆในกรณีที่ดำเนินการแล้วถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายนะคะก็ไม่มีในเรื่องของการต้องมาต่ออายุเข้าข่ายกับไม่เข้าข่ายโรงงานนะคะนำเข้ากับเป็นโรงงานต้องต่ออายุทุกๆ3ปีนะคะเมื่อผ่านเลข8หลักมาเรียบร้อยแล้วมาขอรับเลข13หลักต่อจะเห็นนะคะว่าภายใต้เลข13หลักของผลิตภัณฑ์จะมีแบบฟอร์มต่างๆให้ท่านเลือกอ17ขออนุญาตใช้ฉลากจดทะเบียนแจ้งรายละเอียดแล้วแต่กรณีฉะนั้นตรงนี้คือจุดสำคัญของการที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดประเภทอาหารให้ถูกเพื่อให้ได้รับอนุญาตเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและก็ได้อย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นนำเข้าเราไม่สามารถไปตรวจต่างประเทศได้นะคะในการนำเข้าผู้อนุญาตจะประเมินในเรื่องของสถานที่เก็บอาหารนะคะว่าอาหารนั้นจะต้องเก็บอย่างสุกถูกสุขลักษณะนะคะและก็ปลอดภัยแต่สถานที่ผลิตต่างประเทศดูตอนไหนดูขั้นตอนในเรื่องของการขอรับเลขสารระบบอาหารนั่นแปลว่าผู้ประกอบการต้องแนบเซอร์ GMP ในการขออนุญาตนะคะในการขออนุญาตใหม่แล้วก็กรณียื่นผ่านระบบนะคะเซอร์ GMP นั้นต้องเป็นเซอร์ฉบับจริงนะคะที่ต้องบอกแบบนี้ก็คือตอนยื่นผ่านระบบนะคะทางผู้อนุญาตไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นฉบับจริงหรือไม่แต่เราจะพิสูจน์แค่เพียงว่าในใบรับรองนั้นมีข้อมูลครบตามประกาศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อที่ตั้งสถานที่ผลิตระบบวันเดือนปีที่หมดอายุใครเป็นผู้ตรวจมี AB ไหมนะคะเราจะดูข้อมูลเพียงเท่านี้แต่สำคัญมากค่ะที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือถ้าหากท่านไม่มีใบเซอร์ฉบับจริงในการนำเข้าที่ด่านอาหารและยานะคะเจ้าหน้าที่ของด่านอาหารและยาสามารถเรียกดูใบเซอร์ที่เป็นฉบับจริงถ้าหากไม่สามารถแสดงใบเซอร์ฉบับจริงนั้นได้นะคะท่านจะไม่สามารถนำของเข้าประเทศไทยได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะและสุดท้ายเมื่อผ่านการอนุญาตนะคะส่วนหนึ่งถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะคะส่วนหนึ่งที่อย.จะดูข้อมูลทุกอย่างบนฉลากให้แต่จะมีกลุ่ม3และกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม2บางรายการนะคะที่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้จัดทำฉลากให้เป็นไปตามข้อกฎหมายด้วยตัวของท่านเองนะคะอันนี้ก็ฝากรายละเอียดตรงส่วนนี้ไว้นะคะซึ่งประกาศว่าด้วยเรื่องฉลากก็จะเป็นเรื่องของ367 383 401และก็410และก็ยังมีประกาศเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องของอาหารนั้นๆอีกนะคะฉะนั้นไม่ว่าการยื่นขออนุญาตจะต้องส่งสูตรให้ผู้อนุญาตหรือไม่ต้องส่งก็แล้วแต่เราใช้ทิศทางเดียวกันนะคะทั้งผู้พิจารณาอนุญาตกับผู้ประกอบการสูตรนั้นจะต้องไม่มีองค์ประกอบที่เราเรียกมันว่าอาหารใหม่ตามประกาศ373
อะไรคืออาหารใหม่อาหารใหม่ก็คือวัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารไม่ถึง15ปีหรือต่ำกว่า15ปีนั่นเองนะคะหรือได้มาจากกรรมวิธีที่ทำให้โครงสร้างรูปแบบของสารที่มีอยู่ในวัตถุดิบนั้นๆหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้เมื่อมีการบริโภคเข้าสู่ร่างกายแล้วไปเปลี่ยนเมตาบอลิซึมของร่างกายไปทำปฏิกิริยากับเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะหรือเป็นทั้งสองเงื่อนไขดังนั้นถ้าเป็นในเรื่องของอาหารใหม่ก็ต้องไปเข้าสู่เส้นทางการประเมินหรือการทวนสอบก่อนว่าเงื่อนไขการใช้เหมาะสมไหมนะคะก็จะมีเส้นทางก็ไปศึกษาในคู่มือประชาชนนะคะหรืออีกอันนึงต้องไม่มีในเรื่องของสารห้ามใช้นะคะสูตรส่วนประกอบต้องเป็น 100% ยกเว้นผิดพันเสริมอาหารที่แสดงสูตรต่อ1หน่วยบริโภคนะคะกรณีเป็นอาหารกลุ่ม1และกลุ่ม2ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะฉะนั้นในส่วนของวัตถุดิบต่างๆนะคะเราก็จะดูในเรื่องของสมุนไพรสารสกัดสารสังเคราะห์สารอาหารวัตถุเจือปนนะคะว่าจะต้องปลอดภัยมีประวัติการกินเป็นรูปของอาหารนะคะมีช่องทางให้ศึกษานะคะว่าบัญชีชื่อพืชนะคะรายชื่อพืชในเสริมอาหาร424อาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะก็เข้าไปดูในรายละเอียดนะคะประกาศฉบับนี้นะคะได้มีการปลดล็อกให้กับกัญชงและกัญชาเข้ามาเป็นส่วนผสมของอาหารได้นะคะภายใต้การปลดล็อกมีเงื่อนไขนะคะยังไงก็ฝากดูในเรื่องของเงื่อนไขด้วยนะคะเป็นไปตามประกาศของวัตถุเสพติดนะคะฉะนั้นส่วนใดของพืชไม่ได้ให้ทุกส่วนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกัญชงกัญชาช่อดอกมาไม่ได้แน่นอนนะคะยังไงก็ฝากดูในรายละเอียดของเงื่อนไขที่ปลดและก็ปลดเฉพาะกรณีผลิตในประเทศเท่านั้นนะคะค่ะกรณีที่เป็นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ท่านกรณีมีการใช้ในผิดพันอาหารอาจจะเป็นในอาหารเสี่ยงต่ำนะคะถ้ามีการนำมาใช้หรือจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของสเปคของวัตถุดิบนั้นๆเพื่อเป็นข้อบ่งชี้สเปคจะต้องบอกอะไรบ้างนะคะก็เป็นในเรื่องของชื่อวันเดือนปีที่หมดเชลฟ์ไลฟ์ของวัตถุดิบนั้นๆข้อกำหนดในเรื่องของสารตกค้างตัวทำละลายนะคะสัดส่วนแล้วก็สารสำคัญที่ได้นะคะและในเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆนะคะและอาจจะมีในเรื่องของการกำหนดสารปนเปื้อนต่างๆด้วยนะคะก็ดูในรายละเอียดที่เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่มีการอนุญาตในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็มีการอนุญาตทั้งในยาด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องตัดกันด้วยโดสต่างๆนะคะจะต้องไม่แตะขนาดของโดสยานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูนะคะในส่วนของสารอาหารก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของกรณีถ้าเป็นสารอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็จะมีความชัดเจนของตัวกฎหมายว่าเราสามารถศึกษาได้ในตัวประกาศสำนักงานที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนประกอบสำคัญในเรื่องของวิตามินในเรื่องของกรดอะมิโนในเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุนะคะจะอยู่ในตัวประกาศ2ฉบับของเสริมอาหารแต่ทั้งนี้ถ้าหากเป็นอาหารทั่วไปที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ขอให้มาดูตามหลักการของประกาศว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการประกาศฉบับที่182เราจะใช้หลักเกณฑ์ของ notification นะคะตามข้อมูลข้อท้ายเลยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่มิใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะให้ดูช่องสุดท้ายเงื่อนไขข้อสุดท้ายนะคะฉะนั้นในการเติมสารอาหารในอาหารปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลักการผลิตภัณฑ์สุดท้ายเมื่อมีการตรวจพบหรือมีการวิเคราะห์
็ปริมาณต่างๆของวิตามินที่ตรวจพบเกลือแร่โซเดียมเหล็กสังกะสีฟูรายและไอโอดีนก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ขึ้นหน้าจอไว้ให้วิตามินที่ละลายได้ในไขมันเช่น ADEK ผลวิเคราะห์ตรวจพบโดยรวมทั้งหมดของผิดพันธุ์ต้องไม่เกิน 150% ไทย RDI นะคะค่าไทย RDI ดูได้ในบัญชีหมายเลข3นะคะของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่182วิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะก็จะเป็น 200% ไทย RDI นะคะยกตัวอย่างเช่น BCD ทั้งหลายเกลือแร่ทั่วๆไป150โซเดียม 100% นะคะ 100% ไทย RDI เท่านั้นก็คือ 2,000 มิลลิกรัมนะคะเหล็กสังกะสี120ฟูออไรไอโอดีนนะคะต้องขอความเห็นชอบเหตุผลความจำเป็นในการเติมในผลิตภัณฑ์อาหารก่อนนะคะวัตถุเจือปนอาหารให้ดูเงื่อนไขการใช้ของอาหารแตกต่างๆนะคะที่ตัวประกาศ281 381 389 417และ418นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีถ้าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นแยมเยลลี่และมาร์มาเลดณปัจจุบันนะคะเครื่องดื่มได้มีการกำหนดในเรื่องของการใช้วัตถุกันเสียไว้นะคะแยมเยลลี่มาร์มาเลดได้มีเงื่อนไขการใช้ในส่วนของวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเอาไว้นะคะประกาศใหม่417นะคะ418ได้มีการยกเลิกเงื่อนไขการใช้ของประกาศเฉพาะเช่นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและก็แยมเยลลี่มาร์มาเลดไปแล้วนะคะให้ไปดูตามท้าย417และ418นะคะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะแต่เดิมที่ผ่านมาเราจะบอกว่าให้ไปดูตามประกาศเฉพาะแต่ด้วยความที่กฎหมายของอย.เยอะมากเราก็เลยใช้ประกาศแนวนอนเช่น417กับ418มายกเลิกเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนของประกาศเฉพาะแต่ละตัวนะคะการประเมินความปลอดภัยถ้าหากไปพบแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินสารใหม่นะคะก็จะดูเงื่อนไขตามประกาศขอโทษค่ะเมื่อกี้376นะคะไม่ใช่373นะคะประกาศ376เรื่องของอาหารใหม่ก็จะพูดถึงในเรื่องวิธีการต่างๆที่จะต้องตัวอาหารที่ต้องมาขอประเมินนะคะแล้วหลักฐานต่างๆที่เราจะเอามาเป็นหลักฐานนะคะว่ามีประวัติการกินเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นว่าวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะที่มายื่นขอความประเมินมาขอประเมินแล้วนะคะ new ingredient new type นะคะผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เคยใช้เป็นอาหารของมนุษย์หรือมีหลักฐานการอ้างอิงโดยทั่วไปน้อยกว่า15ปีเช่นกรณีที่ใช้เป็นอาหารสัตว์นะคะ new process กรรมวิธีใหม่ๆนะคะทั้งนี้ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนวัตถุแต่งกลิ่นรสอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลพันธุกรรมไม่ได้หมายความว่า3ตัวล่างไม่ต้องประเมินนะคะจะมีอีกช่องหนึ่งให้ประเมินนะคะถ้าจะใช้ก็จะไปใช้อีกช่องหนึ่งในเรื่องของการประเมินทางด้านของวัตถุเจือปนอาหารนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่จะต้องเตรียมถ้าหาพิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นอาหารที่เข้าข่ายในกรณีที่เป็นอาหารใหม่ที่ต้องเป็นอาหารใหม่จริงๆหรือที่ต้องเป็นในเรื่องของการทวนสอบเรื่องการใช้ในอาหารที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะจะต้องมีเรื่องวิธีเตรียมการรับประทานปริมาณและความถี่จุดประสงค์อาการอันไม่พึงประสงค์ไซด์เอฟเฟคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอกสารทางวิชาการที่ท่านจะใช้ข้อมูลมาซัพพอร์ตในเรื่องของการประเมินนะคะใบสมนะคะที่มีมาในเรื่องของการขอประเมินแล้วก็ยังไม่ผ่านนะคะผักบุ้งสกัดด้วยเอทานอลได้สารสำคัญอะไรบ้างนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากรากพืชที่ยังไม่เคยอนุญาตให้บริโภคเป็นอาหารนะคะผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่
ช้กระบวนการ non-thermal นะครับ pasteurized ผิดพันเสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของอนุภาควิตามินอนุภาค FF นะคะที่เลือกประเมินในเรื่องของการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น5เท่านะคะก็ต้องมาพิสูจน์กันก่อนอันนี้ก็จะเป็นบทอำนาจนะคะของตามข้อกฎหมายว่าอย.ใช้อำนาจอะไรในการที่ให้ผู้ประกอบการนั้นต้องมาประเมินนะคะและยังไงก็ตามในการประเมินนะคะเราก็จะมีหน่วยประเมินนะคะหน่วยประเมินที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไปยื่นขอรับการประเมินนะคะจะมีอยู่3หน่วยงานสำนักคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันอาหารศูนย์ประเมินความเสี่ยงนะคะสถาบันโภชนาการถ้าประเมินแล้วว่าเป็นอาหารใหม่สามารถไปได้ที่3หน่วยงานนี้ได้เลยนะคะก็เข้าไปเว็บดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของทางกองอาหารนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลวิชาการนะคะที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการยื่นขอประเมินได้นะคะตัวอย่างผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ผ่านการประเมินนะคะสารสกัดจากรากพืช3ชนิดนะคะเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแหล่งอ้างอิงมีประวัติเนื่องจากผู้ประกอบการซัพพอร์ตข้อมูลมานะคะโดยเปเปอร์ที่ใช้ซัพพอร์ตนั้นประวัติการใช้เป็นยาแผนโบราณนะคะมีขนาดการบริโภคที่บริษัทขอใช้มากกว่าค่าความปลอดภัยนะคะที่คำนวณจากในสัตว์ทดลองประมาณ 10.5 เท่าข้อมูลการศึกษาในมนุษย์เป็นเพียงประสิทธิภาพ efficacy นะคะของผลิตภัณฑ์ที่สามารถบรรเทาอาการวัยทองได้นะคะโดยไม่มีการศึกษาด้านเคมีคลินิกจึงไม่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยและที่สำคัญนะคะวัตถุประสงค์การใช้เฉพาะกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเพื่อบรรเทาอาการวัยทองเนาะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นอาหารจะต้องมีไม่มีในเรื่องของสรรพคุณในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคนะคะฉะนั้นผ่านเส้นทางต่างๆทั้งหมดแล้วนะคะสิ่งที่ได้รับก็คือเลข13หลักและหน้าที่ของผู้ประกอบการนะคะก้อนใหญ่ๆเลยผลิตภัณฑ์อาหารก้อนใหญ่เลยนะคะที่จะต้องดำเนินการจัดทำฉลากเองฉลากอาหารคืออะไรรูปรอยประดิษฐ์สัญลักษณ์ข้อความต่างๆมาด้วยข้อความหรือใดๆก็ตามนะคะที่บรรจุไว้ที่ใส่ไว้บนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุนั้นๆเราเรียกมันว่าฉลากอาหารซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศ367 383 401และ410 4ฉบับนี้นะคะเราเรียกมันว่าประกาศแนวนอนที่เป็นประกาศแม่ว่าด้วยเรื่องของการแสดงฉลากยังไงก็ตามยังมีประกาศเฉพาะของอาหารนั้นๆเช่นในกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีอาหารพร้อมปรุงในฉลากนั้นๆจะกำหนดเรื่องของการแสดงฉลากอาหารไว้ด้วยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามประกาศนั้นๆด้วยฉะนั้นโดยสรุปนะคะในส่วนของฉลากอาหารที่เมื่อมีการออกสู่ท้องตลาดแล้วขั้นต่ำของการแสดงฉลากจะต้องแสดงข้อความอะไรบ้างในกรณีที่จำหน่ายภายในประเทศนะคะเรายึดภาษาไทยเป็นหลักต้องมีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะในส่วนของชื่ออาหารนะคะเรามีเรื่องของหลักเกณฑ์การตั้งชื่ออาหารอยู่ในตัวประกาศเฉพาะนะคะหรืออาจจะอยู่ในตัวประกาศว่าด้วยเรื่องของประกาศ367นะคะจะมีเกณฑ์ไว้ชัดเจนนะคะว่าการตั้งชื่ออาหารอย่างไรที่จะเป็นไปตามหลักการและก็ไม่หลอกลวงต่อผู้บริโภคไม่สื่อในเรื่องของสรรพคุณคุณประโยชน์อาหารสรรพคุณคุณประโยชน์ที่มิใช่ทางด้านอาหารจะสามารถกระทำได้นะคะในเรื่องของชื่ออาหารแสดงไว้ตรงไหนไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะฉะนั้นบนบรรจุภัณฑ์ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นหลายๆตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งที่ก้นขวดก้นกล่องนะคะอันนี้
เราไม่อนุญาตให้แสดงไว้ที่ก้นขวดก้นกล่องนะคะการแสดงชื่ออาหารโดยเฉพาะในส่วนของภาษาไทยให้อยู่ในแนวนอนท่านวางจำหน่ายอย่างไรนะคะข้อความในส่วนของชื่ออาหารจะต้องอยู่ในแนวนั้นและชื่ออาหารจะต้องแสดงด้วยข้อความที่ต่อเนื่องกันนะคะอย่าให้มีสัญลักษณ์หรือรูปภาพหรืออื่นใดมาขั้นในส่วนของชื่ออาหารนะคะถัดไปจะเป็นเรื่องของเลขสารบบอาหาร13หลักที่ได้จะต้องแสดงในเครื่องหมายนี้เท่านั้นนะคะอย.หลังติดกันนะคะเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นนะคะตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายอย.นี้จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า2มิลนะคะสีจะเป็นสีอะไรไม่ได้ว่านะคะสีต้องตัดกันสีตัวเลขต้องตัดกับสีพื้นที่อยู่ในเครื่องหมายอย.และเห็นได้ชัดเจนนะคะขอเท่านั้นชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตผลิตโดยนะคะและก็ที่ตั้งโดยละเอียดกรณีเป็นผู้แบ่งบรรจุก็ให้ใช้ข้อความว่าผู้แบ่งบรรจุหรือแบ่งบรรจุโดยนะคะกรณีเป็นผู้นำเข้าให้แสดงผู้นำเข้านำเข้าโดยและก็ที่ตั้งของผู้นำเข้าโดยละเอียดทั้งนี้จะต้องแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตต้นทางด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังของผู้บริโภคเบื้องต้นนะคะในกรณีที่ผิดพันธุ์ของต่างประเทศนั้นเกิดวิกฤตความไม่ปลอดภัยนะคะผู้บริโภคสามารถดูแลตัวเองก่อนได้นะคะสำคัญค่ะในเรื่องของสูตรส่วนประกอบแสดงเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณเรียงจากมากไปน้อยร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณยกเว้นกรณีเสริมอาหารนะคะเหมือนหลักการเดียวกับเมื่อสักครู่เสริมอาหารแสดงต่อการกิน1ครั้งบริโภค1ครั้งทำนองเดียวกันค่ะกรณีเสริมอาหารก็แสดงต่อการบริโภค1ครั้งนะคะ1ครั้งนั้นได้ปริมาณของสารต่างๆเป็นอย่างไรนะคะเป็นค่าโดยประมาณเรียงจากมากไปหาน้อยกรณีที่ผิดพันธุ์นั้นๆเป็นส่วนประกอบของตัวมันเอง 100%ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนมโคนมพาสเจอร์ไลท์นะคะสูตรส่วนประกอบก็คือนมโค 100% ไม่ต้องแสดงส่วนประกอบที่สำคัญนมโค 100% เนื่องจากผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้จากข้อมูลที่เป็นส่วนของชื่ออาหารไว้อยู่แล้วนะคะถัดมาในเรื่องของข้อมูลสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิไวเกินนะคะกรณีที่มีการเติมผู้ประกอบการสามารถเลือกคำว่ามีเช่นมีนมมีถั่วหรือมีไข่หรือไม่อยากแสดงข้อความว่าข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารให้แสดงข้อความว่ามีนมมีถั่วหรือมีไข่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมโดย2เงื่อนไขไม่ว่าจะแสดงคำว่าข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารหรือมีอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมต้องแสดงไว้ใต้ส่วนประกอบที่สำคัญเท่านั้นนะคะห้ามโยกไว้ส่วนอื่นใดนะคะและกรณีที่ใช้ลายการผลิตเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนของผู้แพ้อาหารที่มีส่วนประกอบของผู้แพ้ยกตัวอย่างเช่นมีนมแต่ผิดพันธุ์นี้ไม่ได้ใช้นะคะให้แสดงข้อความว่าอาจมีนมอาจมีถั่วหรืออาจมีไข่นะคะและกรณีที่ทั้งมีหรือทั้งกรณีที่ใส่ลงไปแล้วไม่อยากแสดงทำได้ไหมทำได้นะคะให้ท่านเอาส่วนของวัตถุผู้แพ้อาหารนั้นวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดการแพ้ยกตัวอย่างเช่นนมไปเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนะคะหรือและไปแสดงอยู่ในส่วนประกอบยกตัวอย่างเช่นข้าวเกลียบกุ้งนะคะข้าวเกลียบกุ้งกุ้งเป็นส่วนที่อาหารสำหรับผู้แพ้อาหารข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารจะไม่แสดงก็กุ้งถูกระบุให้อยู่ในส่วนของชื่อแล้วชื่ออาหารก็คือข้าวเกลียบกุ้ง
ส่วนประกอบสำคัญท่านต้องบอกผู้บริโภคอยู่แล้วว่าเมื่อเป็นข้าวเกรียบกุ้งส่วนประกอบสำคัญของโปรดักต์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งก็คือแป้งและกุ้งฉะนั้นมีคำว่ากุ้งอยู่ในชื่อและอยู่ในสูตรส่วนประกอบอยู่แล้วท่านไม่ต้องแสดงช่องข้อมูลสารก่อภูมิแพ้เลยนะคะถัดมาการแสดงชื่อเฉพาะหรือหน้าที่และหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารนะคะจะแสดงด้วย INS หรือชื่อเฉพาะจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะตัวแรกต้องระบุหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆเลยกลุ่มแรกนะคะจะมีอยู่4ฟังก์ชันด้วยกันก็คือวัตถุปรุงแต่งรสอาหารวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลสีสังเคราะห์สีธรรมชาตินะคะกลุ่มสีก็จะแยกเป็นสีสังเคราะห์สีธรรมชาติกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นวัตถุกันเสียนะคะ4หน้าที่นี้ต้องระบุตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะและมีอยู่2หน้าที่ที่ต้องตามด้วยชื่อเฉพาะเท่านั้นก็คือวัตถุปรุงแต่งรสอาหารโมโนโซเดียมกลูตาเมตวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลอะซีซัลเฟมเคหรือซูคราโลสนะคะแต่ที่เหลืออื่นๆสามารถเลือกได้เป็น INS number หรือชื่อเฉพาะก็ได้นะคะฉะนั้นหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารยังมีอีกหลากหลายนอกเหนือจาก4หน้าที่นี้ก็คือกลุ่มในตัวที่เป็นสารช่วยพาสารปรับความเป็นกรดด่างพูดไปผู้บริโภคอาจจะไม่เข้าใจนะคะฉะนั้นที่เหลือทั้งหมดอีก20กว่าหน้าที่ให้แสดงเป็นข้อความว่าวัตถุเจือปนอาหารฉะนั้นหน้าที่ของวัตถุเจือปนที่เหลือเราสามารถดูได้ที่ไหนนะคะประกาศว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารและก็367383ได้เลยนะคะปริมาณสุทธิให้แสดงด้วยระบบเมตริกไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิถ้ากรณีเป็นของแข็งกึ่งแข็งกึ่งเหลวให้แสดงด้วยน้ำหนักสุทธิกรัมต่อกิโลกรัมหรือกิโลกรัมปริมาตรสุทธิเขตของเหลวนะคะเป็นปริมาตรสุทธิมิลลิลิตรหรือลิตรนะคะฉะนั้นกฎหมายบังคับค่ะว่าเป็นระบบเมตริกอยากมีระบบปอนออนเพิ่มเติมก็ได้นะคะไม่ได้ว่ากันแต่เมื่อเพิ่มเติมแล้วความเทียบเท่าต้องเท่าเทียบเท่ากับสิ่งที่แสดงเป็นน้ำหนักด้วยนะคะหมดอายุควรบริโภคก่อนแสดงวันเดือนและปีที่หมดอายุและควรบริโภคก่อนนะคะตามเงื่อนไขอันนี้เลยแต่กรณีที่กฎหมายเฉพาะยกตัวอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที237ถ้าเข้าไปดูเขาจะบอกเราเลยว่าอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีจำเป็นต้องแสดงผลิตและหมดอายุให้ดูจากประกาศเฉพาะเลยนะคะนั่นแปลว่ากรณีเป็นขนมเค้กที่เป็นสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีให้แสดงข้อความด้วยผลิตและหมดอายุนะคะวิธีรับประทานข้อแนะนำในการเก็บรักษาคำเตือนต่างๆก็แล้วแต่ว่าอาหารนั้นๆมีความจำเป็นต้องหรือไม่นะคะบางครั้งอาหารปกติอาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะแถวล่างก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าอาหารนั้นมีการแต่งกลิ่นมีการใช้เฟลเวอร์ก็ให้แสดงข้อความแต่งกลิ่นธรรมชาติเด่นธรรมชาติแล้วแต่เฟลเวอร์ที่ท่านใช้อันนี้ก็เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ฉลากจำเป็นต้องมีนะคะแต่อื่นใดที่นอกเหนือจากสิ่งที่ได้พูดไปจะประสงค์จะแสดงด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือเล่าเรื่องราวที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะคะก็จะมีประกาศที่เกี่ยวข้องรองรับให้ท่านสามารถไปศึกษาได้และที่สำคัญสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงมีหลักฐานพิสูจน์ได้นะคะกรณีส่งออกนะคะให้ได้รับการยกเว้นการขายในประเทศยกเว้นมากกว่าการขายในประเทศฉะนั้นฉลากที่เพื่อทำเพื่อการส่งออก 100% นะคะสามารถแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้
แล้วแต่ประเทศผู้ที่ท่านจะส่งออกไปขอเพียง2ข้อความก็คือใครเป็นผู้ผลิตไทยแลนด์นะคะให้มีข้อความที่แปลความว่าไทยแลนด์เป็นผู้ผลิตนะคะหรือและเลขสารบบอาหารด้วยข้อความ food serial number หรือจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ไม่อยากแสดงเลข13หลักก็ให้แสดงเลข8หลักของสถานที่ไม่อยากแสดงอีกก็ให้แสดงชื่อที่ตั้งของสถานที่ผลิตข้อความอื่นๆที่เหลือนะคะสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของประเทศปลายทางเลยนะคะถัดมาเป็นเรื่องของฉลากด้วยความสมัครใจนะคะปัจจุบันฉลากโภชนาการเป็นความสมัครใจไม่ได้บังคับแต่ถ้าอยากทำต้องศึกษาและทำตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่182 219และ392นะคะโดยประกาศทั้ง3ฉบับนี้ได้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าอาหารอะไรที่ต้องแสดงกลุ่มแรกอาหารที่ผู้ประกอบการอยากจะมีการกล่าวอ้างในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะก็ให้แสดงฉลากโภชนาการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตัวประกาศหรือเป็นในเรื่องของการใช้กลุ่มคุณค่าในการส่งเสริมการขายนะคะหรือระบุกลุ่มผู้บริโภคในเรื่องของส่งเสริมการขายสุดท้ายเป็นกลุ่มที่อย.กำหนดและก็บังคับให้ต้องแสดงก็คือตามประกาศ394ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกัน13ประเภทนะคะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขบอกเลยว่าต้องแสดงด้วยรูปแบบที่เป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ปัจจุบันในส่วนของรูปแบบฉลากโภชนาการก็ได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขไว้อยู่ในบัญชีแนบท้ายซึ่งปัจจุบันมีอยู่4บัญชีแต่บัญชีแรกเป็นเรื่องของรูปแบบนะคะรูปแบบจะแสดงอย่างไรให้เป็นไปตามเงื่อนไขเรามีแบบเต็มแบบย่อแบบควบคู่เลือกได้ไหมเลือกไม่ได้นะคะท่านต้องวิเคราะห์ทั้งหมด15รายการที่ถูกระบุไว้ในแบบเต็มและพบแล้วว่าแบบมี8รายการขึ้นไปจาก15รายการเป็น0ถึงจะสามารถเลือกแสดงแบบย่อได้นะคะแต่สำหรับแบบควบคู่จะทำเมื่อไหร่ก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลที่กินควบคู่กับนมหรือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเอาเป็นแป้งผงที่เบ็ดเสร็จมาเรียบร้อยแล้วจะสามารถนำไปทำเป็นขนมเค้กนะคะการนำเอาผลิตภัณฑ์แป้งผงไปทำขนมเค้กจะต้องไปเติมนมเติมไข่ฉะนั้นการทำในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความยุ่งยากกับผู้ประกอบการหรือนักวิเคราะห์นะคะเราจึงแม้ได้มีการปรับเปลี่ยนว่าจะไม่แสดงแบบควบคู่ก็ได้ให้ไปแสดงเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆก็คือมาเลือกแบบเต็มแบบย่อฉะนั้นกลุ่มแบบควบคู่ก็จะเหลือน้อยลงนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ถัดมาบัญชีหมายเลข2ก็จะเป็นกลุ่มอาหารอ้างอิงปัจจุบันเรามีอยู่7กลุ่มนะคะถ้าใครอยากกล่าวอ้างก็ต้องมาเทียบเคียงกับโดยใช้ปริมาณ1หน่วยบริโภคอ้างอิงตามกลุ่มอาหารต่างๆเหล่านี้นะคะถัดไปเป็นบัญชีหมายเลข3ก็คือค่าไทย RDI เป็นสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปที่เราเรียกว่าค่าไทย RDI นะคะก็จะมีอยู่ในลิสต์ฉะนั้นสารอาหารที่อยู่ในบัญชีไทย RDI เท่านั้นจึงจะแสดงอยู่ในกรอบข้อมูลโภชนาการได้ถ้าเป็นนอกเหนือไทย RDI เช่น DHA ARA จะต้องแสดงไว้นอกกรอบนะคะบัญชีสุดท้ายเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการปัจจุบันมีการกล่าวอ้างที่เป็นการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารการกล่าวอ้างเปรียบเทียบและการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะคะฉะนั้นถ้าหากเรามีการประสงค์จะกล่าวอ้างนอกเหนือจาก3ตัวที่กล่าวมาจะเป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพก็ต้องไปในเส้นทางของการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพซึ่งก็จะมีคู่มือสำหรับประชาชนให้ท่านไว้ศึกษาไว้แล้วนะคะ
บนหน้าเว็บไซต์อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของสารอาหาร15รายการนะคะรวมถึงรูปแบบสลากโภชนาการที่มีอยู่นะคะประกาศฉบับนี้ที่บอกว่าเป็นภาคบังคับฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องดูค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเข้าข่ายประเภทอาหารตามนี้ไหมถ้าเข้าข่ายประเภทอาหารทั้งหมด13กลุ่มนี้นะคะประสงค์จะตั้งต้นจากแบบย่อเลยก็ได้แต่ถ้าหากเราตั้งต้นจากแบบย่อนั่นหมายความว่าจะไม่สามารถกล่าวอ้างใดๆนอกกรอบได้เลยสิ่งที่ต้องทำก็คือฉลากโภชนาการแบบย่อและ GDA เท่านั้นจะมาพูดว่าแคลเซียมสูงโปรตีนสูงไม่ได้แต่ถ้าหากจะแสดงต่างๆเหล่านั้นนอกกรอบนะคะให้ไปตั้งต้นจากแบบย่อแบบเต็มจากที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่แล้ววิเคราะห์มาแล้วพบ15รายการพบว่า8รายการเป็นศูนย์นะคะจึงจะมาตั้งต้นแบบย่อแล้วก็จะไปกล่าวอ้างได้ตามหลักการปกตินะคะฉะนั้น13ประเภทนี้นะคะจะตั้งแต่บัญชีตัวที่1รายการที่1รายการที่2และรายการที่3ผิดพันอาหารทั้ง3ตัวนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือแสดงฉลากอาหารตามประกาศ367383นะคะ401และ410พร้อมกับแสดงฉลากโภชนาการตามรูปแบบนะคะและก็แสดง GDA ไว้ด้านหน้านะคะของผลิตภัณฑ์ GDA คือการกล่าวอ้างทางโภชนาการคุณโทษค่ะเป็นการแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อทั้งซองนะคะต้องแสดงไว้ด้านหน้าพื้นที่อยู่ในกรอบของ GDA จะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะคะและที่สำคัญจะต้องแสดงบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอันนี้สำหรับ3กลุ่มนะคะและผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ลำดับ4จนถึง13ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลึงสำเร็จรูปมื้อหลักจานเดียวแช่เย็นแช่แข็งนะคะเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชาปรุงสำเร็จกาแฟปรุงสำเร็จนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมน้ำนมถั่วเหลืองและไอศกรีมที่อยู่ในลักษณะพร้อมบริโภคนะคะต้องแสดงฉลากตามประกาศ367383 401และ410และก็ฉลากโภชนาการตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กล่าวไปเมื่อสักครู่รวมถึงเครื่องสัญลักษณ์ GDA นะคะไว้ด้านหน้าอันนี้ก็คือข้อกำหนดของประกาศ394สำหรับอาหาร13ชนิดนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าในการดำเนินการของผู้ประกอบการนะคะจะต้องดำเนินการอย่างไรถ้าหากเราคิดที่จะผลิตเครื่องดื่ม1รายการตัวอย่างที่ยกมาเป็นเรื่องของน้ำส้มนะคะน้ำส้มถ้าหากจะไม่ว่าจะเป็นผลิตหรือนำเข้านะคะต้องพิจารณาก่อนว่าน้ำส้มอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอย.หรือสสจ.ไหมอยู่นะคะอยู่ในประกาศ356จัดเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทฉะนั้นชัดเจนค่ะต้องมีเรื่องของการขอสถานที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าก็ตามนะคะถ้าเป็นผู้นำเข้าก็ขออนุญาตนำเข้านะคะและก็ด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มก็จะมีสูตรส่วนประกอบนะคะในการยื่นขออนุญาตก็จะต้องมีการประเมินในเรื่องของวัตถุเจือปนสารอาหารวัตถุห้ามใช้สารสกัดต่างๆนะคะก็มาขออนุญาตผลิตภัณฑ์น้ำส้มยังไงก็ตามก็ต้องแสดงฉลากตามประกาศ367383อย่างที่กล่าวไปและที่สำคัญน้ำส้มเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มอยู่ในลิสต์ของรายการที่ต้องแสดง GDA น้ำส้มต้องใช้บรรจุในภาชนะต้องดูภาชนะบรรจุตามประกาศว่าด้วยเรื่องของ29592เรื่องของสารปนเปื้อนนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของมาตรฐานแนวนอนมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะก็ลองดูนะคะว่าการที่เราจะดำเนินการอาหาร1รายการเราจะต้องมองครอบรอบด้านของ
สิ่งต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญนะคะเมื่อได้รับอนุญาตไปแล้วก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายเพราะมันจะมีในเรื่องของการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีในเรื่องของบทกำหนดโทษนะคะฉะนั้นปัจจุบันอย.จะมีข้อกำหนดต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะเราก็ลองฝากทางหน้าเว็บไซต์ของกองอาหารไว้นะคะจะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆให้กับทางผู้ประกอบการได้ศึกษานะคะค่ะก็ขอจบในเรื่องของการนำเสนอไม่ทราบจะมีเรื่องของคำถามจากทางบ้านไหมคะได้ยินมีคำถามจากทางบ้านมาประมาณ5คำถามค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียงไปนะคะในส่วนของกัญชาค่ะที่ให้ดูประกาศที่ปลดแล้วเนี่ยทั้งนี้การขออนุญาตผลิตทั้งที่ของจะต้องขอที่ในส่วนของกองกลางเท่านั้นหรือไม่ค่ะหรือว่าใช้หรือว่าถ้ามีรายละเอียดว่าจะต้องกรอกในแบบฟอร์มใดหรือว่าติดต่อกลุ่มงานใดนี่ค่ะค่ะในส่วนของกัญชานะคะณขณะนี้กัญชาถูกปลดจากการเป็นพืชห้ามใช้นะคะอย่างที่กล่าวไปปลดจากการเป็นพืชห้ามใช้เท่านั้นนะคะเมื่อปลดจากการเป็นพืชห้ามใช้ส่วนที่กองอาหารอย.จะต้องดำเนินการต่อก็คือการนำไปใช้อาหารจะใช้อย่างไรนะคะตอนนี้นะคะมันจะมีในประเด็นในเรื่องของปริมาณสารที่มีอยู่ก็คือในส่วนของ THC CBD ตอนนี้ในส่วนของกองอาหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะก็จะคาดว่าคงจะออกในเร็วๆวันก็คืออันนี้ทราบค่ะว่าอยู่ในเรื่องของความเร่งด่วนก็จะมีข้อกำหนดในเรื่องของการแสดงคำเตือนที่จะให้ผู้บริโภคนั้นได้ตระหนักว่าข้อควรระวังอันนี้เป็นเรื่องของข้อควรระวังจะต้องกินอย่างไรใครบ้างที่กินแบบมีเงื่อนไขเช่นเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะคะข้อกำหนดตรงส่วนนี้อยู่ในระหว่างการโปรเซสและรวมถึงเงื่อนไขของการนำใบกัญชาไปเป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆด้วยตอนนี้ที่ออกมาเพียง1ประกาศก็คือเรื่องของเมล็ดกัญชงจากที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะรอนิดนึงนะคะอันนี้พอดีจะมีอีกคำถามหนึ่งที่ใกล้เคียงกันหนูขออนุญาตถามเพิ่มนะคะขอเรียนถามอาจารย์ว่าในอนาคตทางอย.จะมีนโยบายเพิ่มการใบกัญชาอยู่ในรายการชาสมุนไพรไหมคะในส่วนของใบกัญชานะคะที่บอกว่าจะอยู่ในชาสมุนไพรณตอนนี้นะคะชาสมุนไพรกำลังถูกปรับเป็นชาจากพืชนะคะชาจากพืชก็จะมีลิสต์อยู่ประมาณอีกไม่กี่วันนะคะคาดว่าในต้นเดือนในเดือนหน้านะคะชาสมุนไพรจะหายไปประกาศที่ออกมาจะเป็นชาจากพืชนะคะไม่ได้มีในส่วนของใบกัญชาอยู่ในพืชนี้นะคะแต่เท่าข้อมูลที่ได้คุยกันในอย.ชาจากใบกัญชานะคะขณะนี้กองสมุนไพรรับไปดำเนินการอยู่นะคะคิดว่าคงจะไปในทิศทางของกองสมุนไพรชาจากใบกัญชานะคะถ้าจะเอาไปเป็นลักษณะชาชงจะอยู่ในขอบข่ายของกองสมุนไพรซึ่งเขาอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเรื่องของปริมาณอยู่นะคะงั้นขออนุญาตไปที่คำถามถัดไปนะคะอาหารกรณีที่มีวัตถุดิบเป็นวัตถุเจือปนอาหารถ้ากรณีที่วัตถุดิบชนิดเดียวกันค่ะแต่มี2ยี่ห้อในกรณีเวลาขึ้นทะเบียนจะต้องยื่นทั้ง2ยี่ห้อหรือไม่ค่ะไม่เข้าใจคำถามกรณีอาหารกรณีที่มีวัตถุดิบเป็นวัตถุเจือปนอาหารวัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันค่ะทีนี้เขาจะมีการยื่น2ยี่ห้อค่ะอาจจะจะต้องมีการยื่นแยกกันหรือเปล่าอะค่ะหมายถึงว่าคำว่ายื่นมีวัตถุดิบเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าเป็น2แบรนด์เนี่ยค่ะคือไม่เข้าใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะคำถามก็คือในผลิตจะไปยื่นขออนุญาตง่ายๆเลยยื่นขออนุญาตเครื่องดื่มแต่ในเครื่องดื่มตัวเนี้ย
มีการใช้วัตถุกันเสียและเราก็ใช้วัตถุกันเสีย2เจ้าไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะและใช้วัตถุกันเสีย2เจ้าคำถามถามว่าต้องยื่น2แบรนด์ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหมายถึงว่าวัตถุดิบเหมือนกันเลยแต่ว่าเหมือนกันแบรนด์ A กับแบรนด์ B ก็คือเป็นวัตถุกันเสียชนิดเดียวกันเป็นโซเดียมเบนโซเอททั้งคู่แต่ว่าโซเดียมเป็นโซเอทจากบริษัท A กับโซเดียมเป็นโซเอทจากบริษัท B นะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่ท่านใช้คือโซเดียมเบนโซเอทโซเดียมเบนโซเอทเป็นตัวเดียวๆที่ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานนั้นชัดเจนอยู่ในตัวสากลก็คือในโคเด็กเวลาผู้ประกอบการผลิตท่านต้องคุมด้วยคุณภาพมาตรฐานของโคเด็กฉะนั้นตรงส่วนนี้อย.ไม่ได้บังคับท่านว่าเวลาท่านแจ้งท่านจะแจ้งแค่ว่าโซเดียมเบนโซเอทหรือ FDA number ที่เป็นโซเดียมเบนโซเอทที่เป็นสเปคกลางฉะนั้นโดยสรุปก็คือคุมด้วยคุณภาพของวัตถุดิบที่ท่านเอามาใช้ไม่จำเป็นต้องยื่นแยกแต่ถ้าต่างกันท่านบอกว่าท่านใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหารที่มีองค์ประกอบหลายตัวยกขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นท่านบอกว่าท่านเคยใช้รสดีอีกแล้วรสดีกับฟ้าไทยเนาะเป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหารทั้งคู่แต่บอกว่า2ตัวเนี้ยยื่นรวมกันได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะอะไรคะรสดีกับฟ้าไทยมีความต่างของสูตรฉะนั้นท่านจะคุมด้วยสเปคไม่ได้มันเห็นชัดเจนว่ามันมีความแตกต่างอย่างเนี้ยต้องยื่นแยกนะคะงั้นหนูขออนุญาตไปคำถามถัดไปนะคะด้านความปลอดภัยของอาหารอย.มีกำหนดรายละเอียดไว้ว่าอย่างไรแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้างด้านความปลอดภัยของอาหารเนาะอย.มีการทดสอบมีการควบคุมอย่างไรทดสอบอย่างไรอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยนะคะหน้าที่หลักของอย.ก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยฉะนั้นความปลอดภัยมาจากไหนความปลอดภัยมาจากตัวสถานที่ฉะนั้นสถานที่จะถูกคุมด้วย GMP นะคะและเมื่อมาถึงตัวผิดพันตัวผิดพันนั้นก็อย่างที่พูดมาตั้งแต่แรกนะคะผิดพันจะต้องถูกสุขลักษณะไม่ว่าจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นวัตถุดิบต่างๆมาจากข้อมูลที่มีประวัติการใช้เป็นอาหารนะคะเราก็ดูแลในเรื่องของถ้าไม่มีประวัติการใช้ไม่ใช่สารห้ามใช้ท่านสามารถนำมาใช้ได้หรือขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะจากคำถามกัญชาว่าอย.ปลดแล้วว่าเป็นสารห้ามใช้แล้วจะเอามาใช้ได้เลยไหมเรายังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินเงื่อนไขว่าถ้าจะนำมาใช้อาหารอะไรบ้างที่ใช้ได้นะคะแล้วปริมาณการใช้เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะคะและถ้าไม่สามารถหาข้อมูลตรงส่วนนี้ได้นะคะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดูข้อมูลในเรื่องของความรู้องค์ความรู้ของผู้บริโภคฉะนั้นสิ่งต่างๆคำเตือนต่างๆข้อความต่างๆก็จะต้องปรากฏให้กับผู้บริโภคได้เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริโภคของอย.ที่จะต้องส่งต่อข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคในส่วนของผู้ประกอบการนะคะก็จะต้องซัพพอร์ตข้อมูลจากตัวอย่างที่เรื่องของอาหารใหม่ที่ให้ดูไปอะค่ะว่าเปเปอร์อะไรต่างๆนะคะบางอย่างท่านจะต้องถึงโดยเฉพาะกลุ่มอาหารที่เราเรียกมันว่าวัตถุประสงค์พิเศษนะคะอาจจะต้องมีในขั้นตอนของการนำเอาผิดพันธุ์ไปทำในเรื่องของคลินิคอลไทล์ซะด้วยซ้ำนะคะเอาข้อมูลเทียบเคียงมาใช้ยังไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอดูเป็นเคส by เคสไปค่ะค่ะงั้นขออีกประมาณ 2-3 ข้อนะคะกรณี Novel Food ค่ะที่ต้องมีประวัติการใช้งานไม่เกิน15ปีเนี่ยจะเป็นการใช้ในเฉพาะประเทศไทยหรือว่ารวมต่างประเทศได้ด้วยค่ะเป็นข้อมูลของประเทศต่างๆก็ได้ค่ะเป็นข้อมูลสากลเป็นข้อมูลของประเทศไทยก็ได้แต่ย้ำว่าต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะ
ในกรณีที่เราใส่อินกิเดียนหลักครบ 100% แล้วค่ะและเพิ่มว่าเราจะต้องมีการเพิ่มรสหรือกลิ่นเข้าไปซึ่งมีปริมาณน้อยมากจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากไม่ได้แสดงเปอร์เซ็นต์นะคะสมมติว่ามีการคำถามถามว่าในกรณีผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหารก็ตามเมื่อกี้พูดตั้งแต่แรกว่าสูตรส่วนประกอบต้องครบ 100% นะคะเกิดจะพัฒนาสูตรได้ละ 100% แต่ใส่กลิ่น 0.0001 นะคะไม่ได้ค่ะปรับจะต้องมีการปรับตรงบางส่วนปรับลดในปริมาณที่ไม่กระทบนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้ในส่วนของการยื่นขออนุญาตนะคะเราเซตระบบไว้ที่ 100% นะคะระบบไม่สามารถรองรับข้อมูลที่ไม่ใช่ร้อยเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะคะคำถามข้อถัดไปนะคะตอนนี้การแสดงคำว่าผ่านการตรวจ GMP กฎหมายยังใช้คำนี้ได้อยู่ไหมคะหรือต้องเปลี่ยนเป็น GHP ตามมาตรฐานที่อัปเดตใหม่ค่ะเรามีการออกประกาศใหม่นะคะว่าด้วยเรื่องของการแสดงข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านได้รับฉะนั้นท่านได้รับ GHP ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขประกาศออกมาแล้วนะคะเรามีผลบังคับใช้วันที่9มีนาที่ผ่านมานี้เองนะคะลองไปศึกษาข้อกฎหมายใหม่ได้เลยนะคะข้อนี้ไม่แน่ใจจะอ่านถูกไหมนะคะน้ำชาจากใบกัญชงที่ไม่ใช่The base พิมพ์มา THE/BED ไม่แน่ใจขออ่านรวมๆก่อนนะคะน้ำชาจากใบกัญชงที่ซึ่งอยู่ได้ค่ะนี่ The base ซึ่งอยู่ไม่กำยังไม่กำหนดใช้ใช้สิแล้วก็ยังงงๆเอางี้คือต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเรามีเรื่องของเมล็ดกัญชงเท่านั้นนะคะใบกัญชงยังไม่มานะคะรอนิดนึงฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นเมล็ดกัญชงก็ตามนะคะเครื่องดื่มที่เราให้ก็เป็นแค่เครื่องดื่มจากธัญพืชนะคะฉะนั้นคำถามตัวนี้บอกว่าน้ำจากใบกัญชงเข้าใจว่าน่าจะต้องไปในทิศทางเดียวกับชาใบกัญชานะคะยังไงกรณีนี้อาจจะรบกวนปรึกษากับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันมันต้องไปด้วยกันถ้าชาจากใบกัญชาไปทางนู้นใบกัญชงก็น่าจะต้องไปทางนู้นเหมือนกันนะคะน้ำตาลสกัดจากหล่อหางกล้วยต้องขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุเจือปนอาหารหรืออาหารทั่วไปค่ะเพราะมีผู้ผลิตบางรายขึ้นทะเบียนและได้รับเลขจากกลุ่มอาหารทั่วไปค่ะคำถามถามว่าน้ำตาลจากหล่อหางกล้วยนะคะอย่างที่บอกว่าการขึ้นเป็นอาหารทั่วไปนะคะผู้ประกอบการจะคัดกรองข้อมูลตามระบบจากสิ่งที่เราได้ถามไว้นะคะฉะนั้นคำถามนี้ชัดเจนว่ามุ่งหวังเป็นน้ำตาลจากหล่อหางกล้วยนั่นก็คือตัวมองโกไซฉะนั้นชัดเจนค่ะว่าตัวนี้เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ต้องขึ้นด้วยกลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารไม่ใช่อาหารทั่วไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะไม่ทราบว่าประกาศแนวนอนประกาศแนวตั้งสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ไหนบ้างคะประกาศแนวนอนประกาศแนวตั้งศึกษาได้ที่ไหนจำหน้าเว็บเมื่อสักครู่ได้ไหมคะเว็บของกองอาหารนะคะ fda.moph.go.th นะคะแล้วก็ไปที่กองอาหารแล้วก็คีย์ไปที่มันจะมีให้ตรงส่วนของกฎหมายนะคะท่านเข้าไปที่กฎหมายแล้วก็จะมีประกาศแต่ละตัวไล่ให้ท่านดูเลยนะคะแล้วก็จะศึกษาข้อกฎหมายไหนก็เข้าไปอ่านได้ค่ะอ
ค่ะเรียนขอขอบพระคุณคุณนฤมลฉัตรสง่ามากๆเลยนะคะค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเชิญวิทยากรท่านที่2ค่ะคุณมาลีจิระวงศ์ศรีท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาหารกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำหรับหัวข้อที่ท่านจะมาบรรยายในวันนี้คือการเตรียมความพร้อมงานวิจัยสิ่งที่ควรทราบเพื่อการขอรับรองผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยค่ะขอเรียนเชิญคุณมาลีจิระวงศ์ศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมารีจิระวงศ์ศรีนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางสวทช.ให้มาพูดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานวิจัยสิ่งที่ควรทราบเพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยชื่อก็ท้าทายนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เตรียมไว้ไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมไหมนะคะขอบเขตนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของสรุปกฎหมายอาหารซึ่งคุณนฤมลนะคะตะกี้ได้ให้ข้อมูลอย่างเรียกว่าแน่นทีเดียวนะคะท่านอาจจะรับไว้มากๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใช่สรุปอาหารแต่ว่าคงได้ในบางส่วนนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของนักวิจัยกับกฎหมายใหม่นะคะแล้วก็เป็นนักวิจัยกับกฎหมายการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะกฎหมายใหม่ก็คือในเรื่องของอาหารใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นการสรุป เกี่ยวกับสิ่งที่เตรียมมาณวันนี้นะคะอันนี้ก่อนที่จะไปในเรื่องของตัวข้อมูลต่างๆเราก็มาทบทวนในเรื่องของระบบการควบคุมอาหารนะคะภายใต้พรบ.อาหาร2522นะคะอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยได้มีการพูดถึงไปแล้วนะคะโดยคุณนรมนว่าในตัวพรบ.อาหาร2522เองเนี่ยได้มีการกำหนดในเรื่องของมาตรฐานบังคับนะคะได้มีการจัดทำระบบการกำกับดูแลก่อนออกตลาดนะคะแล้วก็การกำกับดูแลหลังออกตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายอาหารเนี่ยทำอาหารให้ได้มีมาตรฐานตามที่กำหนดเพื่อความคาดหวังของผู้บริโภคที่จะได้รับอาหารปลอดภัยคุ้มค่าและสมประโยชน์นะคะตอนนี้มาตรฐานบังคับเนี่ยมาจากไหนถ้าเราดูทางด้านซีกทางด้านขวามือนะคะก็จะมีตัวพรบ.อาหารเป็นตัวแม่หลักซึ่งเป็นกรอบใหญ่ๆซึ่งตะกี้ได้กล่าวมาแล้วส่วนในมาตรฐานบังคับนั้นก็จะเป็นกฎหมายอันดับรองนะคะอันดับรองนะคะซึ่งออกจากตัวพรบ.อาหาร2522ทำมาเป็นมาตรฐานบังคับนะคะซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมากมายนะคะและเรามีการปรับเปลี่ยนทำให้เป็นปัจจุบันในปี2563และ2564มากๆนะคะเดี๋ยวท่านก็ศึกษาได้นะคะแล้วก็นอกจากเป็นประกาศอันดับ2แล้วก็จะมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อมาขยายความในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้เป็นแนวทางของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเมื่อเวลาที่เราต้องศึกษาในประกาศต่างๆนะคะตอนนี้จากข้อมูลก็คือในเรื่องของคำนิยามของอาหารหมายถึงของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตซึ่งหมายถึงหนึ่งวัตถุที่ทุกคนดื่มกินนะคะเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ว่าโดยวิธีใดๆกับข้อ2วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ซึ่งอันนี้เราจะมาจากนิยามนี้เราจะออกเป็นประกาศหรือกฎหมายระดับรองนะคะทางด้านขวามือนะคะซึ่งคุณนรมนก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วเพียงแต่ให้เห็นภาพชัดว่าที่ไปที่มาของตัวประกาศเนี่ยมาจากตัวพรบ.อาหารอย่างไรซึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาก็คือตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องค่ะถัดมานี่นะคะก็คือระบบการกำกับดูแลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอันแรกก็คือเรื่องของที่สถานที่เลยนะคะแล้วก็มาถึงสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายก็จะเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนะคะนำเข้าหรือจำหน่ายแล้วก็วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารนะคะซึ่งพาร์ทตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักวิจัยควรจะต้องศึกษาในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับสารต่างๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยมาเริ่มต้นหรือเป็นสารเริ่มต้นใช้สารที่ห้ามใช้ก็จะทำให้งานวิจัยนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในแง่ของความสอดคล้องทางข้อกฎหมายข้อนี้ก็คือตัวประเภทอาหารชื่ออาหารประเภทต่างๆถ้าท่านกำลังทำงานวิจัยอยู่ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังศึกษาและคาดว่ามันเป็นชื่ออาหารประเภทนั้นๆนะคะเพื่อให้มีความสอดคล้องในงานของงานวิจัยนะคะกับตัวผลิตภัณฑ์
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับผู้ประกอบการเองนะคะก็ได้อย่างที่ได้ทราบมาล่วงหน้าแล้วว่าเรามีการดำเนินการออกเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนของสถานประกอบการส่วนผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนของการโฆษณานะคะสำหรับผู้ประกอบการก็มีขั้นตอนการขออนุญาตนะคะซึ่งคุณนฤมลก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ขออนุญาตค่ะตอนนี้เรามาดูถึงวิวัฒนาการของการพัฒนาการของประกาศนะคะหรือข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในปี2522ตัวพรบอาหารที่ออกมานั้นเราจะเน้นทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นการยืดอายุของผลิตภัณฑ์นะคะเราจะเน้นในเรื่องของไฮยีนเน้นในเรื่องของสุขลักษณะไปโฟกัสที่การลดการปนเปื้อนหรือกระบวนการที่เกิดการปนเปื้อนแล้วก็มีการจัดทำนะคะผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแนวตั้งนะคะคือผลิตภัณฑ์ของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆในแง่ของคุณภาพมาตรฐานมีข้อกำหนดในเรื่องของฉลากแล้วก็เป็นการกำหนดในเรื่องของการแสดงเรื่องของการโฆษณานะคะถ้าดูที่1979ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้คือพรบ.อาหาร2522ซึ่งการโฆษณานั้นกำหนดไว้ว่าถ้าคุณไม่กล่าวอ้างสรรพคุณคุณประโยชน์นะคะก็สามารถทำการโฆษณาได้แต่ต้องไม่เป็นเท็จไม่หลอกลวงทำให้เข้าใจผิดนะคะแสดงว่าเมื่อยื่นขอสรรพคุณคุณประโยชน์ต้องมาขออนุญาตนะคะตอนนี้ประมาณ1994หรือ2537เนี่ยถ้าเป็นตัวอักษรสีเขียวๆเนี่ยมันก็จะเป็นของต่างประเทศนะคะเป็นกฎหมายของต่างประเทศถ้าเป็นตัวสีออกเข้มๆนะคะก็จะเป็นกฎหมายไทยนิดนึง1994เนี่ยทางประเทศอเมริกาหรือ2537เนี่ยอเมริกาก็จะมีอาการออกกฎหมายที่ฮือฮามามากเลยก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภาษาไทยเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่อเมริกาเรียกว่า dietary supplement นะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ทั่วโลกปั่นป่วนนะคะมีการปรับข้อบังคับในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในตอนนั้นผ่านจาก1994ปั่นป่วนและ1997ก็จะมีคอนเซ็ปต์ซึ่งมาจาก1994ด้วยกันก็คือในเรื่องของการ preventive better than cure นะคะซึ่งอันนี้เป็นการป้องกันดีกว่าการรักษามันก็ออกมาจนแบบทุกคนฮือฮาอยากจะป้องกันตัวเองอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าที่จะเจ็บป่วยแล้วไปรักษานะคะก็จะมีงานวิจัยซึ่งจะไปโฟกัสเรื่องของ micronutrients แล้วก็อื่นๆมากมายเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นของสารสกัดเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ probiotic prebiotic ก็เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะคะผู้บริโภคอยากรู้เรื่องของประสิทธิภาพหรือว่าคุณประโยชน์ของอาหารนอกเหนือจากความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยากจะได้สุขภาพที่ดีจากการที่รับประทานอาหารนะคะนี่ก็คือเป็นปลายศตวรรษที่20เข้ามานะคะแล้วก็จะมีนิยามของคำว่า functional food ขึ้นมาจากต่างประเทศซึ่งอันนี้เป็นอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมขนาดนี้กฎหมายชัดๆของคำว่า functional food เองเนี่ยไม่มีที่ไหนบัญญัติไว้ชัดเจนนะคะแต่ใช้เรียกในกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับอาหารกลุ่มที่กินเข้าไปแล้วมีคุณประโยชน์กับร่างกายนะคะในประเทศไทยเองนะคะ2541และ1998เนี่ยเราก็จะมีกฎหมายในเรื่องของฉลากโภชนาการนะคะซึ่งคุณนฤมลได้ให้ข้อมูลไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นการแสดงสรรพคุณของสารอาหารซึ่งผู้บริโภคอยากทราบว่ากินเข้าไปแล้วฉันได้ประโยชน์อะไรนะคะอันนี้เราก็จะมีเรื่องของฉลากโภชนาการขึ้นมาซึ่งบอกประโยชน์ของสารอาหารซึ่งจะบอกเป็นในเรื่องของปริมาณของสารอาหารนะคะสารอาหารเปรียบเทียบนะคะแล้วก็หน้าที่ของสารอาหารนะคะตั้งแต่2541ประกาศฉบับนี้ก็ทำให้เกิดความมึนงงประมาณ10ปีนะคะทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคนะคะจากการที่เราสำรวจนะคะก็เข้าใจได้ยากนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมีในเรื่องของความที่ประชาชนนะคะหรือผู้บริโภคก็อยากรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของคุณประโยชน์ของอาหารที่มีต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นโคเด็กซ์นะคะในปี2004โคเด็กซ์ก็คือคณะกรรมาธิการอาหารระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นJoint Ventureของ FAO กับ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้มีการจัดทำในมาตรฐานหรือไกด์ไลน์เรียกว่าไกด์ไลน์ขึ้นมานะคะเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างทางสุขภาพในปี2004นะคะสำหรับประเทศไทยเองจากการกระทบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปี1994เนี่ย เราเพิ่งมาออกประกาศในปี2005นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใน1997เองเนี่ยเราก็ได้มีการทำอนุญาตแต่ว่าไม่ได้มีประกาศที่ชัดนะคะไม่ได้มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนนะคะจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ว่าโอ้
1994กว่าจะมีกฎหมายไม่ใช่นะคะตั้งแต่1997แล้วก็มีหลักเกณฑ์นะใช้ภายใต้กฎหมายบางฉบับนะเพื่อกำกับดูแลในเรื่องของ dietary supplement แต่ว่าจะมีกฎหมายชัดเจนก็คือในปี2005นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าของประเทศของประเทศผู้ต้นคิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเองเนี่ยคอนเซปต์เขาในการกำกับดูแลคือให้ผู้ประกอบการเป็นผู้กำกับดูแลเพราะฉะนั้นการใช้สารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสารต่างๆมากมายที่ออกมานะคะแล้วก็แม้แต่ทางประเทศต้นทางเองก็จะมีในเรื่องของ new ingredients นะคะส่วนของประเทศไทยเองก็จะมีการออกกฎหมายใหม่นะคะอาหารใหม่นะคะเรียกว่า novel food ในปี2015ร่วมกับเกณฑ์ในการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21นะคะซึ่งจะมาในลักษณะของแนวนี้ความต้องการหรืองานวิจัยก็จะไปทางแนวนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับอย.เองในปี2563ตั้งแต่2562นะคะหรือ2019เป็นต้นมาเนี่ยอย.ก็ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเก่าที่เก่าๆมีการทบทวน revise amendment สำคัญก็คือในเรื่องของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารในเรื่องของheavy metal pesticide residue ต่างๆนะคะยังมีการทบทวนออกใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันนะคะรวมถึงการเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารแล้วก็ประกาศในเรื่องของตัว GMP นะคะซึ่งการใช้วัตถุเจือปนอาหารเองเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะฉบับล่าสุดก็จะเป็น C18 นะคะตอนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำเนี่ยท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะท่านผู้ประกอบการท่านก็ต้องดูแลควบคุมสถานประกอบการควบคุมผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูแลในเรื่องของการโฆษณาของตนเองนะคะตอนนี้ในส่วนของนักวิจัยนะคะนักวิจัยก็จะมาช่วยผู้ประกอบการในศตวรรษที่21นะคะปลายศตวรรษที่20เป็นต้นมาท่านก็ได้ทำการศึกษาไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราจะมาทำการวิเคราะห์ออกมาได้ประมาณว่าส่วนใหญ่ท่านนักวิจัยก็อาจจะมาช่วยในแง่ของการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของตัวกระบวนการผลิตปรับปรุงทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแง่ของตัว ingredients ต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่นะคะต่างๆมากมายนี้เพื่อใครก็เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ของตนเองมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะตอนนี้เมื่อนำมาพิจารณาแล้วนะคะก็สรุปได้คร่าวๆว่านักวิจัยเองก็จะมีการศึกษาทางด้านตัวผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมนะคะของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพนะคะปรับปรุงคุณภาพในแง่ของกระบวนการผลิตก็ได้ปรับปรุงกระบวนการคุณภาพโดยอาจจะมีการปรับการใช้ฟู้ดแอดดิทีฟนะคะหรือปรับสูตรนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ตัวผลิตภัณฑ์มีอยู่แล้วส่วนในแง่ของการปรับใช้ปรับสูตรต่างๆตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิ่งเดิมๆที่มีอยู่ปรับให้มันสอดคล้องนะคะหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะหรือถ้าในแง่ของส่วนผสมและผลิตภัณฑ์เนี่ยทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี่ก็จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามประกาศตะกี้ที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะเป็นช่องว่าเป็นอาหารควบคุมเฉพาะมีชื่ออะไรบ้างผลิตภัณฑ์อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เองก็จะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารใช้เฉพาะกลุ่มนะเช่นอาหารทางการแพทย์เป็นต้นนะคะอาหารลดน้ำหนักหรืออะไรก็ตามประกาศเองนะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนผสมใหม่ๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นอะไรได้มากมายแต่นี่ส่วนผสมใหม่นี่อาจจะเป็นอาหารใหม่เช่นอาหารใหม่เช่นโปรตีนที่ได้จากสาหร่ายโปรตีนที่ได้จากแมลงเป็นต้นเนี่ยนะคะก็ยังตีเป็นอาหารใหม่ทำไมเพราะว่าปกติเราไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารจากสาหร่ายกลุ่มดีไม่ดีสาหร่ายกลุ่มนี้ไม่ได้มีการใช้เป็นอาหารมาเลยแต่เดิมอาจจะเป็นสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงแล้วเขาใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าเพิ่งมีการวิเคราะห์วิจัยว่าสาหร่ายนี้แหละมีโปรตีนสูงนะคะก็จะมีการสกัดออกมานะคะอันนี้เราก็เรียกว่าอาหารใหม่เพราะว่าประวัติการใช้ในลักษณะทำนองนี้น้อยกว่า15ปีนะคะตามที่คุณนฤมลได้ให้พูดไปแล้วนะคะ
หรือส่วนผสมใหม่อันนึงก็จะเป็นพวกวัตถุเจือปนนะคะอย่างเช่นพวกสีผสมอาหารที่มีการสกัดมีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะมีการสกัดสีผสมอาหารจากพืชต่างๆนะคะเช่นสกัดสีจากดอกกระเจี๊ยบนะคะสกัดสีจากใบเตยสีเขียวนะคะหรือผลิตนะคะหรือค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุกันเสียอย่างเช่นในแง่ของไคโตซานที่มีคุณลักษณะช่วยในการพรีเซิร์ฟอาหารเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นเรียกว่าส่วนผสมใหม่นะคะในแง่ของภาชนะบรรจุก็อาจจะมีการกล่าวมีการศึกษาในเรื่องของตัวแพ็คเกจจิ้งชนิดใหม่ๆนะคะการนำreuse ในการพลาสติกมาที่ใช้แล้วมา reuse นะคะทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้กลับมานำมาใช้ได้ใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะต้องมีการประเมินความปลอดภัยนะคะสำหรับอีกอันหนึ่งนะคะที่นักวิจัยสนใจที่จะทำนะคะก็คือในเรื่องของการกล่าวอ้างแต่การกล่าวอ้างเนี่ยเราจะมีการกล่าวอ้างเนี่ยแบ่งเป็นหน้าจะแบ่งได้คร่าวๆก็คือ3ระดับก็คือในการกล่าวอ้างทั่วๆไปอันนี้เราก็จะมีเกณฑ์โฆษณารองรับอยู่แล้วอย่างเช่นต้นตำรับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นคำที่เกณฑ์ชัดนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการกล่าวอ้างในเชิงของโภชนาการซึ่งอันนี้จะมีประกาศในเรื่องของฉลากโภชนาการรองรับอยู่นะคะเพื่อให้ทราบว่ามีเงื่อนไขอย่างไรและท่านจะกล่าวอ้างอะไรได้บ้างส่วนอันล่าสุดแล้วเป็นที่ผู้บริโภคอยากรู้นะคะนักวิจัยก็สนใจที่จะทำก็คือการกล่าวอ้างทางสุขภาพซึ่งอันนี้มีเกณฑ์ชัดเจนนะคะเกณฑ์ที่ว่านั้นก็คือเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์รวมทั้งสารที่จะนำมากล่าวอ้างต้องรู้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆที่นักวิจัยท่านทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทำนองสิ่งที่ดิฉันสรุปได้คร่าวๆได้ประมาณนี้นะคะอาจจะมีนอกเหนือแต่ก็จะเป็นงานวิจัยที่ส่วนใหญ่จะนำมาซัพพอร์ตนำมาสนับสนุนมาทำให้กิจการผลิตภัณฑ์อาหารเรามีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นมีคุณภาพดีมากขึ้นนะคะตอนนี้เราลองมาดู1ฉบับอันนี้เป็นอาหารที่มีการจำหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาดนะคะได้รับออยแล้วแต่ว่าปรากฏว่าอันเนี้ยเขาก็อยากจะปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ตัวอาหารตัวเนี้ยดีขึ้นอย่างสมมติว่าเป็นในแง่ของน้ำผลไม้นะคะอาจจะอยากทำให้มันใสยิ่งขึ้นหรือทำให้มันมีเนื้ออาจทำให้มันใสขึ้นอาจจะต้องใช้แอดดิทีฟซึ่งเดิมทีในน้ำผลไม้ถ้าเดิมทีอาจจะไม่มีการใช้หรือทำให้ใสอาจจะต้องใช้แอดดิทีฟซึ่งแอดดิทีฟเนี้ย418นี่ก็คือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารฉบับใหม่นะคะเราก็จะมี URL ให้ท่านไปสืบค้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาก็คือว่าท่านก็เข้าไปในประกาศแล้วก็ค้นหาในเรื่องของเครื่องดื่มตอนนี้เครื่องดื่มเดี๋ยวนี้มันมีหลายประเภทเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้เครื่องดื่มอัดแก๊สเครื่องดื่มอะไรต่างๆท่านไปดูในหมวดของประเภทเครื่องดื่มของท่านว่าเป็นเครื่องดื่มประเภทไหนนะคะแล้วสิ่งที่ท่านอยากเติมลงไปเพื่อปรับคุณภาพของเขาเองน่ะอย.มีการกำหนดเรื่องของแอดดิทีฟตัวนั้นไว้ไหมถ้ากำหนดปริมาณเท่าไหร่สิ่งที่ท่านจะทำได้ให้ต้องสอดคล้องกับประกาศตรงนี้แต่ถ้าเกิดท่านอยากทำแล้วมันไม่สอดคล้องเลยตั้งแต่ชนิดของวัตถุเจือปนทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่มีขั้นตอนเพิ่มมากกว่านี้นะคะคือต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนว่าตัวที่ท่านอยากใช้ตัวนี้เป็นวัตถุเจือปนที่ให้คุณสมบัติอย่างที่ท่านต้องการข้อที่1ให้คุณสมบัติข้อที่2ปลอดภัยในการใช้ข้อที่3ปริมาณที่ใช้นั้นถูกส่งให้เกิดผลและจำเป็นกับผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะมันมีเงื่อนไขตามประกาศแม่ตะกี้นี่ฮะนะคะน่าจะเป็นประกาศเรื่องวัตถุเจือปนฉบับที่1นะคะอันนั้นต้องไปดูในหลักการนะคะนอกจากนั้นท่านก็ต้องดูคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะคะตัวที่เป็นตัวslashนะคะเครื่องหมายนั้นก็คือเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มท่านก็ต้องไปดูประกาศในเรื่องของเครื่องดื่มว่าสิ่งที่ท่านปรับไปแล้วเนี่ยมีผลกับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆตามที่กฎหมายกำหนดไหมถ้าไม่มีก็โอเคเรียบร้อยนะคะเขาสอดคล้องอยู่ก็ถือว่าปรับได้นี่ก็คืองานบางครั้งก็จะเป็นงานของนักวิจัยหรือ R&D ที่ทำการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะอันถัดไปก็มันจะเป็นในเรื่องของการปรับกระบวนการผลิตนะคะบางครั้งกระบวนการผลิตเองที่มีอยู่เนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพอาจจะไม่สดไม่ใหม่สมมติเราจะมาปรับโปรเซสปรับกระบวนการเดิมทีเป็นพาสเจอร์ไลซ์หรือเป็นสเตอร์ไลซ์อยากจะผ่านกระบวนการที่เป็นไฮเพรสเชอร์โปรเซสซิ่ง
อันนี้ก็จะต้องส่งเข้ามาหาลือหรือประเมินความเป็นไปได้ความปลอดภัยที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ว่าถ้าผ่านกระบวนการนี้แล้วผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพมาตรฐานเหมือนเดิมก็โอเคนะคะเชลล์ไลท์ได้จุลินทรีย์ไม่เกินมาตรฐานกำหนดนะคะแล้วก็ส่วนประกอบองค์ประกอบทางด้านเคมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะอันนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่อย.ก็จะออกพิจารณาหรือปรับปรุงสูตรนะคะมีผลิตภัณฑ์แล้วเราอยากปรับปรุงสูตรข้อที่หนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพมาตรฐานอย่างไรนะคะแล้วเราจะใส่อะไรลงไปนะคะว่ามันจะทำให้ตัวอย่างสมมติว่าถ้าเป็นในผลิตภัณฑ์นมเนี่ยมันจะเปิดเติมอะไรก็ได้มากมายแต่ไปเติมเข้าไปแล้วทำให้ตัวโปรตีนหรือทำให้บริการใช้นมเนี่ยน้อยลงโปรตีนน้อยลงมันไม่เข้าข่ายมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมอันนี้ก็ต้องดูไว้แล้วก็สิ่งที่เราจะเติมลงไปมันเป็นวัตถุที่ห้ามใช้หรือเปล่านะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งของกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะคะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นมีอยู่แล้วแล้วเราอยากจะปรับคุณภาพนะคะปรับกระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณภาพมันดีขึ้นนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องอย่างคล้ายๆประมาณนี้ที่ท่านจะต้องไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ท่านได้รับทราบนะคะอย่างคร่าวๆว่ากฎหมายก็จำเป็นนะคะนักวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นตะกี้เนี่ยเราได้พูดไปแล้วก็คืออยู่ในช่องอันนี้คือผู้ประกอบการเนี่ยท่านก็ต้องดูแลของท่านสถานที่ผลิตภัณฑ์การโฆษณานะคะแล้วก็เราจะมี R&D นะคะหรือนักวิจัยมาทำในเรื่องของสูตรอาหารการใช้วัตถุเจือปนซึ่งตรงนี้เมื่อมีการปรับจะต้องได้รับความเห็นชอบนะคะแล้วก็จะไปที่ประเภทอาหารว่ามันเข้าประเภทอาหารไหนซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเป็นคนไปดำเนินการในส่วนนั้นนะคะนักวิจัยก็จะเป็นผู้ที่คิดค้นพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็ให้ผู้ประกอบการนั้นนำไปใช้ค่ะตอนนี้ถ้าในกรณีที่ขณะนี้ก็มีในเรื่องของความท้าทายของวัตถุดิบในประเทศไทยที่มีมากมายนะคะเป็นแหล่งของวัตถุดิบหลากหลายนะคะที่เริ่มมีการศึกษาหรือมีข้อมูลแล้วนำมาใช้ศึกษาต่อเนื่องให้เห็นความน่าจะเป็นในการที่จะใช้เป็นอาหารแต่เดิมทีเนี่ยไม่มีการใช้เป็นอาหารมานะคะซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่376นะคะเรื่องอาหารใหม่ตะกี้ที่คุณนรมนได้บอกไว้แล้วว่าก็คือประวัติของการใช้นั้นน้อยกว่า15ปีนะคะหรือเราใช้กระบวนการผลิตใหม่นะคะทำให้องค์ประกอบของอาหารที่ได้น่ะแตกต่างออกไปจากเดิมอันนี้ก็จัดว่าเป็นอาหารใหม่นะคะซึ่งในการพัฒนาตรงนี้เองนะคะจะต้องพัฒนาออกมาแล้วจะต้องมีความปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐานที่เราสามารถวัดได้นะคะวัดได้นะคะแล้วก็นำข้อมูลตรงเนี้ยนะคะไปผ่านที่หน่วยประเมินความปลอดภัยของการใช้เป็นอาหารก่อนนะคะเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วนะคะก็ไปยื่นการใช้ในกลุ่มของอาหารในกรอบสีเขียวๆนั่นก็คือเป็นผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ดำเนินการนะคะนักวิจัยจะเป็นผู้คิดค้นตรงนี้ให้นะคะตอนนี้หลักฐานประวัติการใช้นะคะตอนนี้เราพูดถึงในแง่ของการที่มีการทำอาหารขึ้นมาเป็นตัวใหม่ๆในกรณีที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหารเราเรียกว่าอาหารใหม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่ประวัติการใช้ตะกี้นี้บอกแล้วค่ะถ้าเป็นต่างคือ15ปีใช้นานกว่า15ปีเนี่ยเราหมายถึงอย.เนี่ยสามารถรับประวัติการใช้เนี่ยได้ต่างประเทศเราก็รับนะคะแต่ว่า EU เขาไม่รับนะ EU อาหารใหม่ต้องเป็นการใช้ใน EU เท่านั้นนะฮะ15ปีนะคะถ้าน้อยกว่าไปใช้อยู่ที่อื่นเก่าๆยังไงก็ต้องประเมินแต่ของเรานะคะเราก็จะบอกว่าเรารับนะคะแต่ต้องมีข้อมูลประวัติการใช้มาขอยื่นนะคะซึ่งประวัติการใช้นะคะในแง่ของความปลอดภัยมันรีเลทกันประวัติการใช้ที่เรายอมรับก็คือเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับนะคะหรือว่าหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนะคะที่เขารับรองมานะคะหรือตำราวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆนะคะหรือว่าฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆนะคะแล้วก็เป็นรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะคะเช่น Scientific Committee ของ Codex นะคะ
ป็นต้นนะคะแล้วก็ EFSA European Food Safety Authority นะคะ Center of Food Safety and Applied Nutrition นะคะที่ของอเมริกานะคะประเทศต่างๆที่เขามีการประเมินผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราก็รับรองนะคะยอมรับในแง่ของข้อมูลจากหน่วยงานกล่าวนี้นะคะในกรณีของประวัติของสิ่งที่เราจะนำมาใช้นะคะตอนนี้ในแง่ของความปลอดภัยเองนะคะความปลอดภัยที่จะนำมายื่นประกอบนะคะก็จะต้องมีรายงานผลการวิจัยซึ่งมีชื่อของหน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัยนะคะดังที่ตะกี้ได้มีใน สไลด์ที่ก่อนหน้าให้เห็นว่ามีต้องยื่นที่หน่วยประเมินเพราะฉะนั้นหน่วยประเมินคือใครก็คืออย.ก็จะประกาศรายชื่อหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่อย.รับรองไว้นะคะแล้วก็มีผลการประเมินนะคะแต่ผลการประเมินเนี่ยต้องมาจากเอกสารถูกไหมคะมาจากเอกสารการศึกษาความปลอดภัยนะคะซึ่งจะต้องมีบทสรุปทั่วไปแล้วก็บทสรุปของความปลอดภัยของอาหารใหม่นะคะซึ่งอาจจะมีการสรุปข้อมูลทางด้านโภชนาการสรุปข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพความคาดหวังทางด้านสุขภาพถ้ามีนะคะเพราะบางครั้งการที่เราทำวิจัยของอาหารใหม่บางครั้งก่อนที่เราจะทำการศึกษาในแง่ของความปลอดภัยเราจะต้องดูประสิทธิภาพหรือศักยภาพที่เขาจะมีประสิทธิภาพต่อสุขภาพของเราก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะทํานองนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องน่าควรจะมีข้อมูลเรื่องของสรุปทางด้านประสิทธิภาพมาด้วยนะคะแล้วก็สรุปข้อมูลความปลอดภัยของอาหารใหม่ที่จะยื่นจากหน่วยประเมินนะคะที่เป็นสากลหรือจากที่ได้รับยอมที่ต่างประเทศยอมรับนะคะอันนี้ก็ถ้ามีมาด้วยก็ดีค่ะแล้วก็จะเป็นสรุปข้อเสนอแนะหรือทางเลือกในการพิจารณาถึงความปลอดภัยความเหมาะสมในการบริโภคสําหรับคนไทยอันนี้นะฮะอันนี้อาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใส่ reference นะคะในแง่ของรายงานผลต่างๆมาด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูข้อมูลในแง่ของเอกสารที่เขาจะต้องข้อมูลความปลอดภัยที่นักวิจัยจะต้องทำการศึกษาแล้วก็นำเอามาประกบนะคะเอามาใส่ลงไปอยู่ในหลักฐานที่จะส่งมอบนะคะในแง่อันแรกเลยคือข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลทั่วไปแน่นอนว่าเราศึกษาอะไรอันนี้ต้องชัดเจนอย่างเช่นต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์ส่วนที่ใช้นะคะถ้าเป็นประเภทเป็นสลายตะกี้นะคะก็ต้องมีทั้งจีนัสสปีชีนะคะพาสยูสที่ไหนแหล่งที่มาจากที่ใดอย่างสลายเนี่ยเอาไปที่ไหนมันต้องบอกแหล่งด้วยเพราะบางแหล่งเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งน้ำที่จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของโลหะหนักประวัติการบริโภคเป็นอาหารนะคะถ้ามีนะคะหรือการบริโภคในกรณีรวมถึงข้อมูลการบริโภคของคนไทยนะคะอันนี้ถ้ามีนะคะถ้ามีแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ส่วนที่ใช้แหล่งที่มาอันนี้ชัดเจนต้องมีนะคะสูตรส่วนประกอบคุณภาพมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปจากแหล่งที่ใช้แล้วเรานำมาทำดัดแปลงแปรรูปเราต้องใส่สูตรส่วนประกอบตรงนี้เข้าไปนะคะส่วนคุณภาพมาตรฐานนั่นก็คือข้อมูลหรือเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นหรือที่เราวิจัยขึ้นมามันต้องมีข้อมูลมีความชัดเจนว่าขีดล็อตผลิตมันก็จะต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามนี้ใช่ไหมคะหรือว่ารอแมตตัวนี้ที่จะไปผลิตต่อคุณภาพมาตรฐานมันก็ต้องเป็นไปตามนี้เพื่อที่เราจะได้มีมาตรฐานหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนนะคะแจ้งกระบวนการผลิตนะคะสารต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารปนเปื้อนสารเคมีตกค้างและสารสำคัญที่ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาอย่างเช่นสมมติเราเอาสาหร่ายมาแล้วเราอยากว่ามี DHA สูงหรือมีโอเมก้า3สูงต้องมาผ่านกระบวนการสกัดอะไรบ้างนะคะแล้วจะมีสารปนเปื้อนหรือสารเคมีตกค้างอะไรแล้วก็จะได้สารสำคัญอย่างเช่นถ้าเป็นโอเมก้า3มี DHA เท่าไหร่หรือมี EPA เท่าไหร่ซึ่งมันเป็นตัวเมนอินกรีเดียนที่เป็นสารสำคัญนะคะนอกจากนั้นเมื่อเราทำกระบวนการนี้แล้วเราจะมีอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้องเก็บในภาชนะบรรจุแบบไหนมีอายุการเก็บเท่าไหร่นะคะเก็บรักษาที่อุณหภูมิอย่างไรนะคะแล้วก็นำมาใช้อย่างไรแล้วเราจะใช้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนหรือว่า general population หรือว่าเฉพาะกลุ่มอันนี้ก็ต้องมีความชัดเจนว่าเรากำลังพัฒนาหรือวิจัยผลิตภัณฑ์เราให้กับกลุ่มใครนะคะกลุ่มใดๆนะคะแล้วก็มีรายละเอียดอันนี้ในกรณีที่เป็นการผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะคะส่วนของงานวิจัยข้างบนเนี่ย1 2 3 4 4 5ดอทเนี่ยงานวิจัยเนี่ยจะต้องมีข้อมูลตรงนี้เข้ามาเมื่อได้เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นรายละเอียดนะคะที่จะนำมาใช้นอกจากนี้จะต้องมีเรื่องของผลการตรวจวิเคราะห์นะคะข
ของอาหารนั้นๆ นะคะต้องมีการผลตรวจวิเคราะห์ของอาหารซึ่งเราจะต้องไปดูว่าอาหารนั้นเป็นอาหารประเภทไหนรู้ต้องการผลการตรวจวิเคราะห์อะไรนะคะอันนั้นก็คือข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะศึกษาวิจัยเราต้องรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลตัวที่เรากำลังจะศึกษาวิจัยก็คือประมาณนี้นะคะอันนี้ข้อมูลของความเป็นพิษถ้าเราได้ข้อมูลมีความนิ่งของสเปคแล้วมีความนิ่งของสารที่ได้ชัดเจนนะคะคุณลักษณะที่ชัดเจนแล้วนะคะของสารใหม่เราต้องมาศึกษาคุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยซึ่งคุณสมบัติของความปลอดภัยของอาหารใหม่นี้ก็จะเป็นการศึกษาลักษณะทางชีวเคมีนะคะการดูดซึมการกระจายนะคะการขับออกจากร่างกายนะคะเพื่อจะดูพาสเวย์ของเขาว่าเขาเข้าไปที่ไหนไปทำอะไรไปปรับไปเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มที่ไหนนะคะแล้วก็มีการไปสะสมอะไรที่ไหนนะคะแล้วก็จนกระทั่งการขับออกจากร่างกายนะคะนอกจากนั้นก็ต้องมาดูในเรื่องของความเป็นพิษนะคะซึ่งอันนี้ถ้ามันเป็นอาหารใหม่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งในแง่ของการศึกษาความเป็นพิษนะคะในช่วงเบื้องต้นเนี่ยจากการศึกษาของเราอันนี้เป็นขั้นที่เรามั่นใจแล้วว่าโปรดักต์เราไปได้เราอาจจะศึกษาในเซลล์หรือว่าในเทสต่างๆเริ่มต้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเหมือนกับเป็นสกรีนนิ่งเพื่อที่จะทำงานศึกษาต่อไปนะคะเพื่อจะไปถึงขั้นในการศึกษาความเป็นพิษเพราะว่าถ้าเกิดการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองนะคะซึ่งจะมีการศึกษาใน3ระดับเฉียบพันธุ์กึ่งเรื้อรังและเรื้อรังตรงนี้มันจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีสกรีนนิ่งก่อนว่าของเรานะคะด้วยสกรีนนิ่งโดยเทสต์ต่างๆนะคะในแง่ของเซฟตี้ถ้าทำเซฟตี้แล้วเราก็มาต่อที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ประหยัดเวลาไม่ต้องมารอผลจากในเรื่องของสัตว์ทดลองนะคะซึ่งตรงนี้นอกจากนั้นบางครั้งอีกถ้าเป็นกลุ่มของโปรตีนอาจจะต้องดูในเรื่องของสารก่อภูมิแพ้เพิ่มเติมด้วยนะคะต่างๆแล้วก็ดูข้อมูลของโภชนาการต้องมีการวิเคราะห์นะคะ proximate analysis ของสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะแล้วก็เป็นบทสรุปเพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อมูลที่จะต้องจัดทำค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชานะคะตอนนี้ข้อมาขยายข้อมูลในแง่ของความปลอดภัยลักษณะทางชีวเคมีเป็นการดูดซึมการกระจายและการขับออกจากร่างกายนะคะการดูดซึมนะคะเป็นของสารสำคัญผ่านระบบทางเดินอาหารผ่านระบบทางเดินอาหารนะคะกระจายของสารสำคัญผ่านเนื้อเยื่อต่างๆไปอยู่อวัยวะต่างๆในร่างกายอัตราการเกิดปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงอัตราและวิธีการขับถ่ายสารเหล่านี้ออกจากร่างกายนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะจำเป็นต้องทราบต้องรู้นะคะเพราะว่ามันคือสารใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตในกระบวนการที่มีการเปลี่ยนนะคะโดยมีเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องในร่างกายเรานะคะแล้วก็มีค่าของชีวเคมีต่างๆผลที่มีต่อเอนไซม์ในร่างกายการเพิ่มหรือลดของระดับเอนไซม์การทำงานของระดับเอนไซม์นะคะและสารอื่นๆที่มีผลต่อการดูดซึมนะคะตัวนี้จะเป็นตัววัดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะการกระจายและการขับของเสียนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะและวิถีนะคะของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหารเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดเนี่ยมันก็อาจจะทำปฏิกิริยากันนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดสารอินเตอร์มีเดียตที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภคได้นะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในแง่ของการที่เราใช้หรือเรากำลังวิจัยในเรื่องของสารใหม่นะคะนอกจากนั้นการทดสอบความเป็นพิษนะคะของอาหารหรือสารเคมีต่อระบบทั่วไปในร่างกายของสัตว์ทดลองนะคะส่วนใหญ่นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะถึงขั้นสูงสุดจากทำเซลล์ไลน์อะไรเนี่ยเราไม่ทำเราต้องทำที่สัตว์ทดลองเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มผลนะคะที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะทำนองเดียวกับการได้รับสัมผัสในมนุษย์นะคะศึกษาต้องใช้สัตว์ทดลองนะคะที่ได้รับอาหารนะคะหรือสารเคมีโดยการกินนะคะแล้วนำผลการทดลองมาอธิบายคาดคะเนความเป็นพิษจากการบริโภคอาหารนั้นๆในมนุษย์นะคะการศึกษาทางพิษวิทยานะคะดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบวิจัยที่ดีนะคะ GLP นะคะตามแนวทางหรือไกด์ไลน์ของ OECD นะคะแล้วก็ WHO หรือ ICH นะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาพิษวิทยาในสัตว์ทดลองประเภทสัตว์พันธุ์แท้นะคะ
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะคะซึ่งอันนี้ดูได้ข้อมูลต่างๆในประกาศนะคะว่าด้วยเรื่องของอาหารใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะหรือประเภทของการศึกษาระยะเวลาต่างๆนะคะที่อันนี้เขาก็มาจาก OECD นะคะก็ศึกษาได้จากในเรื่องของการประเมินอาหารใหม่นะคะข้อมูลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสรุปการประเมินความปลอดภัยของอาหารนะคะทางด้านบล็อกสีออกฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอาหารใหม่นะคะตามประกาศ376นะคะก็มีประวัติการใช้นะคะน้อยกว่า15ปีนะคะส่วนบล็อกสีเหลืองเนี่ยเราก็ประเมินความปลอดภัยของอาหารเราไม่ได้เขียนอาหารใหม่เห็นไหมคะก็เป็นอาหารที่มีการใช้กินเป็นอาหารอยู่เดิมนี่แหละค่ะแต่มีการพัฒนารูปแบบให้แตกต่างจากเดิมอย่างเช่นเดิมทีเรากินผักควางตุ้งอยู่นะคะเราเอาผักควางตุ้งเราไปสกัดนะคะสกัดให้ได้สารออกมาสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นเบต้าแคโรทีนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จำเป็นต้องประเมินเพราะว่ามันไม่ใช่รูปแบบเดิมที่เรากินแล้วนะคะหรือว่าสารสกัดที่เราเคยได้รับอนุญาตอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในเรื่องของปริมาณของสารสกัดแอนโทไซยานินดินนะคะหรือว่าสารสกัดของโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งเดิมทีเนี่ยออยอนุญาตโคคิวเทนที่30มิลลิกรัมต่อวันนะคะแม็กซิมัมเกิดไปมีข้อมูลที่เขามีการทบทวนแล้วปรากฏว่าที่50มิลลิกรัมเนี่ยโอเคแล้วก็เหมาะสมนะคะเป็นปริมาณที่เหมาะในการบริโภคสำหรับgeneral population อันนี้เขาก็จะต้องมา submit ในแง่ของเปเปอร์ที่มีการศึกษาใหม่ว่าสิ่งที่ออยเคยประเมินไว้ที่30เนี่ยขอปรับเป็น50มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นการประเมินในเรื่องของประเมินความปลอดภัยในการใช้เป็นอาหารเช่นกันนะคะโดยหลักฐานที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารใหม่หรือว่าความปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็จะมีข้อมูลอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วโดยมีสรุปไว้ในเพจออกสีชมพูกับสีเทาๆเนี่ยนะคะให้เห็นนะคะว่าจะมีข้อมูลใดสำหรับข้อมูลนะคะที่ท่านอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารใหม่นะคะจะเป็นคู่มือนะคะดูได้จาก URL ด้านล่างเนี่ยนะคะสามารถเปิดดูได้จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนรวมทั้งในกรณีที่อยากไปศึกษาใหม่เดี๋ยวเราจะบอกว่าท่านสามารถไปที่ใดได้นะคะอันนี้นะคะสำหรับนะคะในกรณีที่ท่านทดลองในเรื่องของอาหารเป็นตัวทำหรือท่านผู้ประกอบการที่สนใจในเรื่องของอาหารใหม่มีการศึกษาความเป็นประสิทธิภาพหรือศักยภาพที่จะใช้เป็นอาหารเนี่ยค่อนข้างดูแลดีแต่ว่ามันติดว่ามันยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นอาหารใหม่หรือไม่อาจจะหาหรือออยก่อนแล้วบอกถ้ามันเป็นอาหารใหม่ปุ๊บไม่มีเราไม่ได้มีแลบเราไม่ได้ทำการทดลองทางด้านในพิพิธภัณฑ์ของสัตว์ทดลองเราไม่ได้ทำแน่นอนขณะนี้ก็มีศูนย์นะคะสัตว์ทดลองแห่งชาติที่ไม่ดีดนเนี่ยค่ะเขารับนะคะศูนย์สัตว์ทดลองที่ธรรมศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองที่มอเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็สามารถส่งไปถ้าเรามั่นใจว่าอันนี้เราจะประเมินต่อเนื่องนะคะเราก็สามารถส่งที่ศูนย์พวกนี้ได้นะคะสำหรับเมื่อได้ข้อมูลจากเรื่องของเซฟตี้จากสัตว์ทดลองแล้วมันก็คุณภาพข้อมูลดีหมดน่าจะประเมินต่อเนื่องใช้เป็นอาหารได้ก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะคะอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปแล้วว่ามีข้อมูลทั่วไปของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อมูลปลอดภัยที่เราได้มา2 ส่วนเนี่ยเอามาจัดเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็เอาข้อมูลเนี้ยไปยื่นที่หน่วยประเมินความปลอดภัยของออยนะคะหน่วยประเมินความปลอดภัยที่ออยรับรองไม่ใช่ของออยนะคะไม่ใช่ของออยที่ออยรับรองนะคะว่าหน่วยประเมินเหล่านี้มีศักยภาพที่สามารถประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของท่านได้นะคะขณะนี้ออยก็ประกาศไว้ทั้งหมด4หน่วยประเมินนะคะก็คือ1สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข2สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม3ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ4ศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเฉพาะกรณีเป็นอาหารใหม่ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมโดยไม่มีจุลินทรีย์และสารพันธุกรรมหลงเหลือมีเงื่อนไขเยอะนะคะเพราะงานวิจัยตอนนี้เรามีหลากหลายมากมายนะคะเพราะฉะนั้น
ลักษณะทำนองนี้เราก็จะมีเปิดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะไว้ให้ท่านสามารถไปเลือกใช้หรือเข้าไปสอบถามได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ขออนุญาตเรียนว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะท่านสามารถศึกษาเรื่องของค่าใช้จ่ายได้จาก QR code ด้านล่างนะคะไม่ฟรีนะคะตอนนี้ท่านจะต้องเป็นผู้รับในเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่เราได้ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยตะกี้ที่ไปผ่านประเมินได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รู้แล้วว่าสารผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ไปขึ้นทะเบียนเรียบร้อยมีเลขออย.แล้วเรารู้แล้วผลิตภัณฑ์ของเราตัวเนี้ยมีสารสำคัญอะไรที่ส่งผลกับสุขภาพนะนักวิจัยนะคะก็ต้องอาจจะไปศึกษาต่อว่าเราจะมาทำเรื่องของเฮลท์เคลมแล้วเราจะมาพูดแล้วว่ามันให้คุณประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นการให้คุณประโยชน์อย่างไรอันดับแรกเลยเราต้องมั่นใจก่อนว่าไอสารสำคัญหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรามีเลขออย.แล้ววงเล็บนะคะมีเลขออย.แล้วอันนี้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะชัดเจนนะคะก็ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมของสารสำคัญหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในอาหารตัวนี้ว่ามีให้ผลนะคะให้ผลกับสุขภาพของร่างกายอย่างแท้จริงเมื่อทบทวนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าสารนี้แหละใช่รู้ปริมาณที่จะเกิดผลชัดเจนอันนี้เราจะต้องไปทำการศึกษาวิจัยในมนุษย์นะคะที่มีการออกแบบอย่างดีนะคะแล้วก็นำผลการศึกษานะคะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเข้าหน่วยประเมินก่อนนะคะเพื่อเป็นการลดข้อกล่าวหาว่าอย.ดูเองทุกเรื่องนะคะมีหน่วยประเมินเมื่อหน่วยประเมินได้การประเมินแล้วก็จะส่งมาที่อย.นะคะหน่วยประเมินนะคะก็ส่งมาที่อย.อย.เห็นชอบโอเคผู้ประกอบการก็ไปผลิตได้นะคะเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็ท่านก็จะอยู่ในช่วงของการทำงานทดลองวิจัยตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นในแง่ของการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะอันนี้เขาก็มีนิยามไว้ว่าการแสดงรูปภาพรูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าข้อความใดๆบนฉลากที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะส่วนประกอบของอาหารหรือสารอาหารกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ประกอบการแสดงข้อความใดๆนะคะหรือมาร์เก็ตติ้งมีความคิดใดๆท่านดูว่ามันไปสัมผัสกับหลักเกณฑ์ตรงนี้ไหมนะคะและถ้าท่านไม่มีข้อมูลก็จะแสดงไม่ได้นะคะซึ่งการกล่าวอ้างนะคะของเราณปัจจุบันนะคะการกล่าวอ้างทางสุขภาพของประเทศไทยมีอยู่3รูปแบบเท่านั้นนะคะ3รูปแบบเพราะฉะนั้นในการกล่าวอ้างเนี่ยกล่าวอ้างอะไรได้บ้างเพราะการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะคะเป็น nutrient function claim นะคะก็อันนี้ก็เป็นการแสดงสรรพคุณคุณประโยชน์นะคะบทบาทของสารอาหารที่มีผลต่อสรีระวิทยาทางด้านการเจริญเติบโตการพัฒนาหรือการกระทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะอันนี้เป็นอะไรเป็นหน้าที่ปกติของร่างกายนะคะอย่างเช่นว่าแคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนะคะแต่นิดนึงว่าการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารตัวนี้คำว่าสารอาหารเองเนี่ยหมายถึงสารอาหารตามประกาศฉลากโภชนาการนะคะเป็นสารอาหารที่เรามีข้อกำหนดทำไมถึงมีข้อกำหนดแบบนี้เพราะสารอาหารเหล่านี้มันมี scientific evidence ที่ชัดเจนนะคะจนกระทั่งสามารถมีข้อความกล่าวอ้างได้ซึ่งอย.ก็มี positive list ของข้อความที่อย่างเช่นว่าแคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนะคะอันนี้เราก็ท่านก็ถ้ามีเงื่อนไขอาหารของท่านมีปริมาณแคลเซียมนะคะในหน่วยบริโภคเป็นเท่านี้ก็สามารถแสดงคำกล่าวอ้างอันนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นหนึ่งในการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะอันนี้นะคะสามารถช็อปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นทำอย่างเดียวคือทำสารอาหารให้ได้ตามข้อกำหนดและสารอาหารมันคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่อย.กำหนดก็สามารถแสดงข้อความนี้ได้นะคะส่วนการกล่าวอ้างอันถัดไปก็คือเป็นการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นๆนะคะอันนี้เป็นการกล่าวอ้างแบบเฉพาะเจาะจงของการบริโภคหรือส่วนประกอบนะคะหรืออาหารในบริบททั้งอาหารนั้นทั้งหมดที่กินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติหรือทำงานได้ดีขึ้นหรือเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเพื่อคงสภาวะของสุขภาพคงสภาวะของสุขภาพนี้ให้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะอย่างเช่นสิ่งที่ขณะนี้อย.มีการอนุญาตก็คือในเรื่องของแพนสตานอลใช่ไหมคะ
เรามีการอนุญาตเรื่องของแพนสตานอลเราบอกว่าแพนสตานอลมีส่วนช่วยในลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้เป็นข้อความเฮลเคลมเป็นเคลมที่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าผลิตภัณฑ์นมนะคะดีมีแพนสตานอล1กรัมต่อ150มิลลิกรัมนะคะคำนอกจากคำเคลมที่ได้แล้วนะเนื่องจากแพนสตานอลเนี่ยเขาจะไปขัดขวางการดูดซึมในเรื่องของsoluble ของแฟตของวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคำเตือนของเขาอีกนะคะแล้วก็จะมีคำเตือนว่าไม่ควรรับประทานแพนสตานอลเกินมาละ2กรัมนะคะเด็กสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคอันนี้สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่มีเฮลเคลมไม่มีผลสำหรับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลปกตินะคะอันนี้มันเกิดขึ้นจาก scientific paper หรือว่าผลงานการวิจัยหรือข้อมูลต่างๆที่มีการทบทวนวรรณกรรมแล้วปรากฏว่านอกจากจะมีข้อดีแล้วบางข้อเนี่ยยังต้องเป็นข้อพึงระวังเพราะฉะนั้นฉลากก็จะเป็นส่วนที่ใช้สื่อสารกับผู้บริโภคเราจะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะคะและเป็นการให้ข้อมูลนะคะส่วนในแง่ของการเคลมแบบสุดท้ายก็เป็นการกล่าวอ้างการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารนะคะในบริบทของอาหารทั้งหมดที่บริโภคเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาการหรือสภาวะใดๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะอันนี้อย.ยังไม่มีใครมายื่นขอนะคะอันนี้เราก็ไปยกตัวอย่างจากสิ่งที่มีการอนุญาตในต่างประเทศนะคะเขาข้อความเขาก็ค่อนข้างจะยาวนะคะการได้รับแคลเซียมในปริมาณแซดมิลลิกรัมในอาหารคิวร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละอาอาชั่วโมงอย่างต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกในผู้หญิงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเมื่อมีอายุเข้าสู่วัยชราโอ้วัยชรานะคะวอร์นิ่งเห็นไหมคะว่าจริงๆก็คือหลักของการบริโภคอาหารนะคะออกกำลังกายนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะมีสารอาหารที่ครบถ้วนมันก็อาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้นะคะเพราะเอิญอันนี้เข้าศึกษากับเรื่องของแคลเซียมมันก็จะเป็นข้อความประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาดูหลังจากนั้นก่อนที่เราจะไปทำการศึกษาวิจัยนะคะว่าอาหารที่เราจะทำการศึกษาในแง่ของการกล่าวอ้างทางสุขภาพข้อมูลต่างๆเนี่ยเรามาดูเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์อาหารไว้นิดนึงเผื่อนักวิจัยท่านทำไปแล้วนะคะมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ข้อที่1ก็คือไม่อนุญาตการกล่าวอ้างทางสุขภาพกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณอาหารดังต่อไปนี้นะคะใน1หน่วยบริโภคนะคะไขมันทั้งหมดมากกว่า13กรัมนะคะไขมันอิ่มตัวมากกว่า4กรัมหรือคอเลสเตอรอลมากกว่า60มิลลิกรัมหรือโซเดียมมากกว่า360มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคนะคะถ้าผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้ไปปรับลดฐานให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ทุกตัวรวมกันนะคะก็อันนี้ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขที่จะมาขอกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะข้อที่2คือผลิตภัณฑ์อาหารนั้นต้องปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับประเภทอาหารที่อย.ประกาศกำหนดไว้นะคะอันที่3ก็คือมีวิธีการตรวจวิเคราะห์สารอาหารที่จะนำมากล่าวอ้างรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณตามอายุการเก็บที่แสดงไว้ในเรื่องของตัวเชลล์ไลท์ใช่ไหมคะเพราะว่ามีข้อมูลว่าบางครั้งสารอาหารที่ให้ผลต่อสุขภาพเนี่ยไม่คงสภาพแม้แต่ว่าอาหารนั้นจะกินได้ปกติแต่สารที่เป็นสารสำคัญก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของเชลล์ไลท์ของสารสำคัญนั้นด้วยนะคะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือสนับสนุนการกล่าวอ้างนี่คือเงื่อนไขนะคะอาหารต้องปลอดภัยมีหลักฐานนะคะที่จะเอามากล่าวอ้างสรรพคุณประโยชน์แต่คุณประโยชน์ที่จะกล่าวอ้างตรงนี้นะคะไม่ใช่เอาบริโภคของอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมนะคะต้องเหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นว่าเอาอาหารกอมาบวกกับอาหารขอจึงจะได้ผิดจะได้ผลทางด้านสุขภาพแบบนี้นะคะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดเดียวนะคะนะคะไม่ได้ให้กินร่วมกันนะคะถ้ากินร่วมกันก็ไม่ได้ถือว่าจะกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์นั้นได้ค่ะตอนนี้เราก็มาดูสรุปของหลักเกณฑ์นะคะว่าในแง่ของการกล่าวอ้างทางสุขภาพก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
บวกกับเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทีนี้เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะในแง่ของการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะคะถ้าสารอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องการใช้ข้อความตามที่อย.กำหนดนะคะก็สแกน QR code แล้วก็ดูได้ว่ามันมีข้อความอะไรที่อย.ให้ไว้บ้างถ้าหากว่าท่านอยากได้คำกล่าวอ้างที่นอกเหนือดูแล้วไม่สบอารมณ์นะคะ29สารอาหารต้องเป็น29สารอาหารนี้นะคะเรามีทั้งหมด136ข้อความที่อย.ขณะนี้ประกาศกำหนดให้ชอบใช้แต่ท่าน136ข้อความนี้แล้วท่านก็ยังไม่ชอบนะคะฉันมีดีกว่าก็ได้ท่านก็สามารถส่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก็คือการทบทวนวรรณกรรมนะคะดูเปเปอร์ที่เขามีการศึกษาไว้แล้วในแง่ของสารอาหารพวกนี้จะมีสามารถทบทวนวรรณกรรมได้แน่นอนเพราะว่าข้อมูลมีเยอะมากนะคะแต่การทบทวนวรรณกรรมที่มาได้จากหลักฐานชนิดนี้ก็ต้องผ่านการตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือแล้วนะคะไม่ใช่ท่านเอามารีวิวเองเขาก็ยังไม่รับหรือข้อคิดเห็นนะคะทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือจากหน่วยงานหรือองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือนะคะนี่มีออปชันเยอะนะคะ1 2และ3อันที่3ก็คือรายงานผลการศึกษาวิจัยในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีนะคะที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารที่น่าเชื่อถือฉบับเต็มนะคะเพราะฉะนั้นออปชันที่1คือ1ชอบใช้ตามที่อย.กำหนดหรือทำหรือนอกเหนือข้อความที่กำหนดไว้ก็สามารถยื่นโดยใช้หลักฐานเอกสาร1หรือ2หรือ3นะคะดังที่กล่าวมาแล้วสำหรับการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นหรือการกล่าวอ้างการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตรงนี้นะคะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีนะคะเป็นอันนี้เป็นบังคับนะคะรายงานผลการศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีนะคะฉบับเต็มและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือนะคะชิ้นที่1นะคะและเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ1การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานที่ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือนะคะก็คือต้องมีเรื่องของ systematic review นะคะหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือจากหน่วยงานองค์กรนะคะหรือคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะในการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นหรือการกล่าวอ้างในแง่ของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอย.ต้องการหลักฐานที่มาสนับสนุนทั้งหมด2รายการนะคะก็คือในเรื่องของการศึกษารายงานผลการศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีกับการหรือเอกสารการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นใช้2ชิ้นนะคะแต่ชิ้นที่บังคับก็คือทำเรื่องของ clinical trialนะคะการศึกษาวิจัยในมนุษย์นะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้กับการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่3ชิ้นเท่านั้นแหละก็คือข้อคิดเห็นทางวิชาการรายงานผลการศึกษาในมนุษย์แล้วก็เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนะคะข้อมีแค่3อย่างนี้นะคะตอนนี้ข้อคิดเห็นทางวิชาการมีที่ไหนบ้างและที่ไหนที่เป็นที่ยอมรับนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้ดูนะคะสำหรับการศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีเนี่ยอันนี้เป็นอย่างไรนะคะเขาจะต้องมีกลุ่มการศึกษาที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างเช่นว่าเราจะใช้กลุ่ม general population สำหรับบุคคลทั่วไปอาจจะใช้ตั้งแต่อายุ28ถึง59อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะกลุ่มไปทำงานถ้าตัว product เราอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะกลุ่มควบคุมก็ต้องเหมาะสมนะคะช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยต้องเพียงพอจากการที่เขาจะต้องได้รับสัมผัสอาหารนั้นแล้วก็จะต้องเห็นผลที่เราคาดหวังไว้ตามความมุ่งหมายนะคะแล้วจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานของการบริโภคของกลุ่มศึกษารูปแบบที่ใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งข้างกลุ่มศึกษาและกลุ่มทดลองนะคะกลุ่มควบคุมนะคะกับกลุ่มทดลองนะคะตรงนี้แล้วก็มีองค์ประกอบปริมาณของสารอาหารที่ศึกษาและอาหารอื่นที่บริโภคทั้งหมดที่มีผลต่อการกระทำหน้าที่ของการกล่าวอ้างทางสุขภาพนั้นๆนะคะอันนี้ต้องลงไปโฟกัสนะคะแล้วก็ติดตามผลการปฏิบัติข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารนะคะของอาสาสมัครนะคะแล้วก็ต้องใช้สถิตินะคะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการตีความนะคะทางสถิติที่เหมาะสม
ผลการศึกษาอย่างน้อยต้องระบุตัวแปรที่กำหนดปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่กำหนดนะคะได้แก่ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ขนาดบริโภคระยะเวลาที่ทำให้เกิดผลต่อความมุ่งหมายนะคะนั้นๆข้อ9สุดท้ายก็คือในกรณีที่การวัดผลไม่สามารถวัดผลได้โดยตรงเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือใช้เวลานานนะคะหรือมีประเด็นทางจริยธรรมนะคะท่านก็สามารถใช้ไบโอมาร์เกอร์ที่เหมาะสมนะคะที่เป็นตัวแทนในการกล่าวอ้างหรือเป็นการวัดผลตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบอันนี้นะคะก็จะต้องมีการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือนะคะโดยวิธีการอย่างเป็นระบบนะคะอย่างชัดเจนการสุ่มค้นคัดเลือกมานะคะในสิ่งที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาประเมินคุณภาพของรายงานในรูปแบบที่มีการศึกษาเดียวกันนะคะรูปแบบทำนองเดียวกันที่ชัดเจนแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณใหม่นะคะเอาข้อมูลได้มาทั้งหมด50 paper ก็เอามาประเมินอ่านแล้วคัดได้เหมือนกันหมดอาจจะไม่ใช่50 paper ก็ได้อาจจะเหลือ30แล้วก็มาวิเคราะห์ใหม่ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใหม่ทางสถิตินะคะเพื่อที่จะให้เห็นผลว่าสิ่งที่ท่านทบทวนวรรณกรรมนั้นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีกรอบเล็กๆทางด้านซ้ายมือให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านจะนำไปค้นนะคะเราขณะนี้เป็นที่ยอมรับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถไปสืบค้นได้ในเบื้องต้นทั้งก่อนการศึกษาวิจัยนะคะหรือว่าก่อนที่จะทำการศึกษาวิจัยในทางด้านเฮลเคลมนะคะก็อาจจะใช้อันนี้เป็นพื้นฐานได้นะคะสำหรับความพร้อมของงานวิจัยเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์นะคะก็ทางด้านของงานวิจัยต่างๆเนี่ยนักวิจัยก็ทราบอยู่แล้วว่าตัวท่านเองต้องมีข้อกำหนดอะไรมากมายแต่นิดนึงขอเสริมในแง่ของการรับรองผลิตภัณฑ์กับอย.ก็คือการทวนสอบงานวิจัยกับกฎหมายอาหารซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่บางครั้งท่านเองก็ไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ดูว่างานวิจัยของท่านมีตัวเทียบเคียงกับกฎหมายอาหารไหมนะคะถ้ามีตัวเทียบเคียงเนี่ยสอดคล้องกับข้อกฎหมายหรือเปล่านะคะแล้วข้อกฎหมายอันนี้ที่เราจะใช้เป็นเบนช์มาร์กเนี่ยมันเป็นปัจจุบันไหมเพราะขณะนี้กฎหมายของอย.ก็มีการรีไวซ์นะคะมีการปรับปรุงทบทวนนะคะอย่างเป็นระยะนะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะในปีดังต่อไปนี้และชื่อบางครั้งประกาศมันก็อาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็งานวิจัยเนี่ยมีองค์ประกอบเทียบเคียงเนี่ยครบถ้วนไหมบางครั้งในตัวมาตรฐานเรามีทั้งหมด5ตัวท่านดูไว้4ตัวขาดไป1ตัวนะคะก็ไม่ได้เพราะอาจจะมีผลต่องานวิจัยของท่านที่จะมาขอรับรองต่อผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคตนะคะก็สรุปก็คือตัวพรบอาหาร2522ได้กำกับนะคะกำกับดูแลผู้ประกอบการทางด้านอาหารเพื่ออาหารปลอดภัยนะคะการพัฒนาอาหารก็ต้องศึกษาข้อมูลทางด้านกฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะพัฒนานักวิจัยท่านทุกท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางด้านต่างๆแต่บางครั้งการศึกษาจำเป็นต้องมีข้อมูลทางด้านกฎหมายนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยเนี่ยไปต่อยอดได้รับรองผลิตภัณฑ์นะคะงานวิจัยบางครั้งเองถ้าท่านดูในแง่ของเอกสารที่ต้องใช้มันเป็นการวิจัยที่ใช้ความรู้ของสหสาขาวิชานะคะเพื่อให้ความครบถ้วนของข้อมูลทางกฎหมายที่กำหนดนะคะต้องรู้แหล่งสืบค้นของกฎหมายรู้ข้อกำหนดนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันแล้วก็หารือกับอย.นะคะได้ในระบบการปรึกษาทางออนไลน์การให้คำปรึกษาทางระบบออนไลน์นะคะสามารถดูที่ URL นี้หรือเข้าที่เว็บไซต์ของกองอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ให้ท่านนักวิจัยหรือผู้ที่อยากสอบถามประเภทอาหารสามารถใช้ติดต่อได้นะคะขณะนี้เรามีการบริการออนไลน์แล้วค่ะตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะคะขอบคุณค่ะมีคำถามจากทางบ้านมานะคะขอเริ่มข้อแรกนะคะอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะผู้ผลิตทุกรายที่นำเข้าอะค่ะในที่ต่างประเทศนะคะต้องมี GMP ด้วยหรือไม่คะเป็นหลักฐานหนึ่งคืออาหารใดก็ตามนะคะที่ทางอย.ประกาศสถานที่ผลิตต้องเป็น GMP อาหารที่นำเข้าก็ทำนองเดียวกันต้องมีระบบประกันคุณภาพ GMP เช่นกันค่ะขอบ
ไปข้อถัดไปนะคะเดี๋ยวนี้นิดนึงโดยใช้ใบรับรองของสถานที่ผลิตนะซึ่งมีเกณฑ์ให้ท่านไปช็อปก่อนว่าอย.ไม่สามารถไปตรวจสถานที่ผลิตที่ต่างประเทศได้แต่รู้ได้ไงว่าโรงงานนี้มีระบบประกันคุณภาพเทียบเท่า GMP ของประเทศก็คือเขาจะต้องมีใบรับรองนะคะของสถานที่ประกอบการเอามาแนบยื่นกับคำขอเวลาที่มาขอขึ้นทะเบียนค่ะค่ะข้อถัดไปนะคะสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนจุลินทรีย์สำหรับใช้เป็นหัวเชื้ออาหารหมักค่ะไม่ทราบว่ามีระเบียบการขอขึ้นทะเบียนอย่างไรบ้างค่ะเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กับอาหารหมักขณะนี้ของจัดเป็นตัวหนึ่งในวัตถุเจือปนอาหารที่ทางอย.มีประกาศกำหนดรายชื่อของเชื้อไว้นะคะร้อยกว่าไอเทมแต่หากว่านอกเหนือจากนั้นไม่ตรงท่านก็สามารถยื่นข้อมูลเข้ามาประเมินการใช้จุลินทรีย์ในอาหารได้ค่ะมีทั้งยีสต์มีทั้งแบคทีเรียอะไรเยอะพอสมควรค่ะลำดับข้อถัดไปนะคะอาหารพร้อมทานที่ขายทั่วไปเช่นร้านเบเกอรี่คาเฟ่ที่ทำแบบโฮมเมดกฎหมายใหม่ระบุให้ต้องขอสถานที่ผลิตและขึ้นทะเบียนขอเลขอย.13หลักด้วยหรือไม่คะถ้ากฎหมายคำว่ากฎหมายใหม่ขณะนี้เรายังเป็นพรบอาหาร2522นะฮะเรายังไม่ได้มีตัวกฎหมายแต่ว่าประกาศต่างๆที่รองรับเองเนี่ยถ้าผลิตหน้าหลังบ้านขายหน้าบ้านอันเนี้ยได้รับการยกเว้นถือเป็นอาหารที่เป็นการให้บริการแต่ลักษณะที่เป็นร้านเบเกอรี่ที่ทำแล้วส่งทั่วไปอันนี้ต้องขอค่ะสถานที่ผลิตยังไงก็ยังต้องขออยู่นะคะงั้นคำถามข้อถัดไปนะคะอยากทราบความคิดเห็นเรื่อง plant based food ค่ะที่ใช้ผงโปรตีนและส่วนผสมต่างๆมาผสมกันและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์สำหรับประเทศไทยจะเป็นอาหารใหม่หรือว่าเป็นอาหารที่มีประวัติการใช้มาแล้วค่ะ plant based protein ตัว plant based protein เองค่ะตัวนั้นเองอาจจะต้องมาพิจารณาในแง่ของตัว safety อย่างเช่นว่า plant based protein ที่ได้กล่าวถึงสาหร่ายสมมติว่าตัวสาหร่ายเองนะคะตัวนี้มันไม่มีประวัติการใช้ในแง่ของการเป็นอาหารนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการใช้เป็นอาหารสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อไปดูคุณลักษณะองค์ประกอบทางเคมีแล้วมีโปรตีนสูงมีสารอะไรมากมายที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่ามีสารอันโนนอะไรที่เรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องประเมินสารตัวนี้ใหม่นะคะประเมินตัวโปรตีนที่ได้มาใหม่ว่าจากรอแมทตัวไหนนะคะเมื่อได้ plant based ตัวนี้เสร็จเวลาที่เขาประเมินเขาจะบอกเลยว่าเขาจะนำไปใช้ในอะไรอย่างเช่นว่านำไปใช้ในเบเกอรี่ 5% ในเบเกอรี่7% ในผลิตภัณฑ์แป้งสมมุติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาประเมินก็จะประเมินครอบคลุมมาแล้วแล้วก็จะมีหนังสือออกให้1ฉบับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะแพนเบสโปรตีน AA นะได้ผ่านการประเมินแล้วสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้ 5% น้ำมันปลา 2% เขาจะให้กับผู้ประเมินไว้ให้กับผู้ขอประเมินไว้เมื่อผู้ขอประเมินได้รับอันนี้นะฮะก็สามารถส่งให้กับผู้ประกอบการนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งผู้ที่นำเข้าหรือขอประเมินตัวนี้ไม่ใช่ผู้ผลิตอาหารแต่ว่าจะให้ผู้ผลิตอาหารนะคะไปเมื่อจะใช้ของเขาก็ให้ไปเวลาที่ผู้ประกอบการไปยื่นเป็นเบเกอรี่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปต้องโชว์ส่วนประกอบเมื่อส่วนประกอบโชว์แล้วบางครั้งเองเมื่อไม่มีในฐานข้อมูลอย.มันก็จะถูกดีลีทออกมานะคะแต่ท่านจะต้องแอทแทชแผ่นที่ได้รับการตอบรับจากอย.แล้วว่าให้ใช้ได้นะคะเขาก็จะไปดูให้มันสอดคล้องเขาก็จะเปิดระบบไม่สามารถรันเลขต่อไปได้นะคะนี่ก็คือข้อมแบบคร่าวๆค่ะก็สามารถใช้ได้ถ้ามีการประเมินแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านขอมาและมีความปลอดภัยขอบคุณค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะหากทำวิจัยสารสกัดใหม่ด้วยทุนวิจัยของรัฐเวลายื่นอย.ให้ส่งผลวิจัยและผลทางคลินิคอลเทสในคนเพื่อขอขึ้นทะเบียนจะเพียงพอไหมคะหรือต้องมีผลการตีพิมพ์ที่เป็นเรื่องของท็อกซิซิตี้ควบคู่ด้วยค่ะขอคำถามอีกทีได้ไหมคะหากทำวิจัยสารสกัดใหม่ด้วยทุนวิจัยของรัฐ
เวลายื่นอย.ให้ส่งผลวิจัยและผลทำคลินิคอลเทสในคนเพื่อขอขึ้นทะเบียนเพียงพอไหมคะหรือต้องมีผลท็อกซิซิตี้ที่เป็นการตีผิวตะกี้พูดถึงทำสารสกัดสารสกัดตัวนี้มันมี2สเต็ปนะคะสารสกัดตัวนี้ได้รับสิ่งที่เราทำส่วนใหญ่มันจะเป็นในทางแลบถูกไหมคะมันยังไม่ได้สเกลอัพหรือถ้าสเกลอัพแล้วที่สถานที่ทำอะค่ะได้รับอนุญาตผลิตหรือยังมีเป็นสถานที่เป็นโรงงานไหมหรือท่านจะมาประเมินตัวสารตัวนี้ถ้าจะมาประเมินสารตัวนี้มันจะประเมินในเรื่องของความเซฟตี้ระดับหนึ่งว่าใช้ได้หรือไม่แต่สถานที่ผลิตเองเนี่ยมันก็ยังมีข้อแย้งกันอยู่นิดย้อนแย้งอยู่นิดนึงว่าสถานที่ท่านจะมายื่นขอเองเนี่ยได้รับอนุญาตให้ผลิตสารนี้หรือยังหรือเป็นสถานที่ผลิตอาหารไหมแต่ถ้าจะมาประเมินไม่ได้ถึงอย.นะคะส่งไปที่หน่วยประเมินผลิตภัณฑ์ประเมินสารสกัดใหม่ว่าเป็นอาหารหรือไม่ถ้าเป็นอาหารหรือไม่ข้อมูลมันต้องครบถ้วนตามที่พูดไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเมื่อได้เป็นอาหารแล้วมีคุณสมบัติหรือให้ผลต่อสุขภาพยังไงมันจะเป็นอีกสเต็ปนึงนะคะมันมี2สเต็ปประเมินเซฟตี้เป็นอาหารได้ไหมใช้ในปริมาณเท่าไหร่ในอาหารอะไรจบที่เฟส1พอเฟส2อาหารตัวนี้เมื่อใส่ตัวนี้ลงไปแล้วสารสำคัญเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันเป็นอาหารแล้วยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เราจะทำเฟส2ต่อก็ต้องมาทำในเรื่องการศึกษาวิจัยในคนแล้วก็มาขอกล่าวอ้างทางสุขภาพไม่แน่ใจว่าจะตอบครบถ้วนถูกต้องตามคำถามหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นสารสกัดที่ท่านทำเองตรงนี้เองเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนชัดเจนนะคะก็และมีการศึกษาความเป็นพิษหรือความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ใช้เป็นอาหารได้คือสารสกัดเนี่ยส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องประเมินความปลอดภัยก่อนแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้กินเป็นอาหารอย่างปกติอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตัวเริ่มต้นเขาจะเป็นอาหารอย่างตะกี้บอกว่าเอาผักกวางตุ้งมาสกัดนู่นนี่นั่นแล้วได้สารออกมาตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องประเมินซึ่งในเรื่องของตัวเซฟตี้เองเนี่ยมันก็ต้องมีตามประกาศในเรื่องของการประเมินของอาหารใหม่ความปลอดภัยของอาหารซึ่งสามารถดูได้ตาม URL ที่ให้ไปนะคะแล้วเมื่อได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยค่ะไปส่งที่หน่วยประเมินนะคะไปส่งที่หน่วยประเมินเมื่อประเมินได้มันก็จะตอบว่าตัวนี้เป็นอาหารใหม่แต่มันจะมาส่งมาแจ้งที่อย.หน่วยประเมินเขาก็จะส่งเอกสารไปที่อย.นะคะมันจะสถานที่ผลิตมันจะอยู่ที่ไหนอะคะมันก็ยังมีอะไรที่เป็น question อยู่แล้วเมื่อถ้าทำในห้องแลบจะทำตัว scale up ขึ้นมาหรือทำในโรงงานปุ๊บเนี่ย condition ต่างๆหรือการควบคุมต่างๆมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะว่าตัววัตถุดิบตัวกระบวนการอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปปริมาณที่มากขึ้นมามันก็จะมีผลกับในเรื่องของการใช้สารหรือการควบคุมกระบวนการเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ณจุดที่สามารถจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้หรือว่าทำแค่ว่าได้เป็นผลงานของการวิจัยแล้วอยากจะประเมินนะคะถ้าเป็นผลงานแล้วอยากจะประเมินอันนี้อาจจะต้องสอบถามกับทางกองอาหารอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีการช่วยดูประเมินในเบื้องต้นของงานวิจัยตรงนี้หรือไม่นะคะหรือสอบถามไปที่ตะกี้ที่บอกว่าปรึกษาได้ทางออนไลน์ลองถามตรงนั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดิฉันมองว่าถ้าคุณทำตรงนี้คุณต้องมีโรงงานแล้วคุณถึงจะส่งไปประเมินแต่ถ้าเป็นแค่งานวิจัยในระดับ lab scale จะประเมินแล้วเมื่อไป scale up แล้วมันยังได้ผลเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะอันนี้เราลองดูเพิ่มเติมค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องการศึกษาความเป็นพิษในหายกันค่ะข้อมูลเรื่องการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองแสดงเป็นรายการวิจัยจากนักวิจัยอย่างเดียวหรือจะต้องมีการแนบผล toxicity ที่มีการตีพิมพ์ลงวารสารแนบด้วยค่ะผลการศึกษาต้องเป็นฉบับเต็มแต่ว่าถามว่าตีพิมพ์ไหมอันนี้อาจจะไม่ต้องตีพิมพ์ก็ได้หรือตีพิมพ์ก็ได้แต่ว่าต้องมีกระบวนการมีข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ใช่คัดย่อนะคะต้องเต็มคำถามข้อถัดไปนะคะข้อมูลจากการ
การทดสอบความเป็นพิษโดยวิธีที่ไม่ได้ใช้สัตว์ทดลองแต่ดำเนินการตาม OECD GLP สามารถใช้ได้ไหมคะถ้าไม่ได้แท้ในสัตว์ทดลองส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนสกรีนนิ่งเทสอะค่ะแต่ของ OECD เนี่ยต้องไปอ่านเพราะ OECD เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากมายอันไหนที่ใช้กับอะไรบางครั้งเนี่ยมันเปิดเหมือนสกรีนนิ่งเทสสมมติถ้าเราจะไปลงในสัตว์ทดลองเนี่ยมันใช้เงินมากแต่ถ้าบางอันเนี่ยถ้าทำในระดับของที่ไม่ใช่สัตว์ทดลองในเซลล์หรือในแมสซอดบางอันในจุลินทรีย์อะไรก็แล้วแต่บางครั้งสามารถประกอบได้แต่ว่ามันต้องดูว่าสิ่งที่เรามาพูดถึงเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะมันตอบแล้วบางทีมันไม่ชัดเจนว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างของ MTS อย่างเงี้ยถ้าทำแล้วมันไม่ได้มีประเด็นต้องต่อไปไหมในสัตว์ทดลองแต่ตัวอื่นล่ะมันเป็นบางทีมันในระบบเนี่ยมันคาดเกี่ยวกันนะคะแต่การที่จะทำที่ไม่ใช่ในสัตว์ทดลองก็เป็นของ OECD ไกด์ช่วยดูนิดนึงว่าไกด์เนี้ยทำเพื่อเซิร์ฟอะไรเป็นแค่สกรีนนิ่งเทสเพื่อให้เราต่อหรือว่าเป็นที่ยอมรับแม้แต่การทำสกรีนนิ่งเทสมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นวิธีที่ยอมรับและถูกต้องด้วยทีนี้คำถามจากท่านเดียวกันนะคะการจะขอเป็นหน่วยประเมินความปลอดภัยที่อย.รับรองจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะเป็นหน่วยประเมินที่อย.รับรองจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้อาจจะต้องทำถามไปเพราะว่าการที่ตะกี้ที่ขึ้นหน่วยประเมินตรงนั้นให้ดูนะคะมันเป็นการที่มีการเหมือนกับว่า on the job training มาทำในโครงการนั้นมา2ปีแล้วก็มาเปิดลองใช้เมื่อสักปี6162นะคะแล้วก็ต้องมีการปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทำถามเข้าไปว่าจะมีการเปิดรับหน่วยรับรองใหม่เมื่อใดนะคะหรือว่ามีขั้นตอนอย่างไรซึ่งอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่มีขั้นตอนค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะตอนนี้อันนี้กลับมาเรื่อง plant based protein ค่ะตอนนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงกับอาหารที่มาจาก plant based protein หรือยังคะถ้ามีแล้วเข้าไปดูได้ที่มาตราไหนไหมคะ plant based protein ไม่มีอะค่ะไม่มีอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นกฎหมายอันนี้ถ้าจะดูในแง่ของตัวเรื่องของตัว safety ของสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์ของเพดีไซด์เรสิดิวก็จะเป็นเรื่องของแนวนอนทั้งหมดนะคะนั่นเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดจากเรื่องของการปนเปื้อนแต่ตัวของเขาเองคุณลักษณะของเขาเองอันนี้ไม่มีเพราะว่าแพนเบดโปรตีนของแต่ละซอสอาจจะต้องมีคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมันจะไม่ได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีข้อกำหนดนะคะแต่ข้อกำหนดหลักคือต้องปลอดภัยใช้เป็นอาหารได้ค่ะค่ะเรียนขอขอบพระคุณคุณมารีจิระวงศ์ศรีสำหรับการบรรยายนะคะและตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของงานสัมมนาในวันนี้แล้วนะคะเรียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะด้วยทางสวทช.มีการจัดทำเครื่องมือแนวทางการขอขึ้นทะเบียนอาหารสำหรับผู้วิจัยให้ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งนี้หากท่านสนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่ www.nstda.or.th/rqm ค่ะสุดท้ายนี้ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายในวันนี้ค่ะและทางสวทช.ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมทุกท่านทำแบบสอบถามภาพรวมงานแน็กและแบบสอบถามของหัวข้อการสัมมนาในวันนี้ค่ะดังปรากฏบนหน้าจอของท่านตอนนี้นะคะโดยทางซ้ายมือจะเป็น QR code แบบประเมินภาพรวมของงานสวทช.และ QR code ทางด้านขวามือจะเป็นแบบประเมินในส่วนของงานสัมมนาในวันนี้ค่ะทางนี้เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต่อไปค่ะทีมงานจะขอเปิดหน้าแบบประเมินนี้ค้างไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการทำแบบสอบถามประมาณ10นาทีนะคะและในระหว่างที่ทุกท่านกำลังทำแบบประเมินนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์การขอรับรองผลิตภัณฑ์อีก2เซสชั่นนะคะในวันที่29มีนาเวลา 9:00 นถึงเที่ยงจะเป็นงานสัมมนาหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ GMP ของยาค่ะ
และสำหรับในวันที่30มีนาเวลา 13:30 ถึง 16:30 จะเป็นงานสัมมนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากลท่านสามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่025648000หรือสอบถามเรื่องการใช้โปรแกรม WebX ได้ที่025647000-1675ค่ะและสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านคุณมาลีจิระวงศรีและคุณนฤมลฉัตรสง่ารวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะทางทีมผู้จัดขออนุญาตปิดสัมมนาไว้แต่เพียงเท่านี้ทางนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทีมผู้จัดเรียนขออภัยมาเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ